สวัสดีครับก็พบกันนะครับทุกวันนะฮะจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 3:00 น. ถึง 4:30 น. นะฮะในรายการพาแลดครับวันนี้ก็วันพุธที่3นะฮะกรกฎาคมเพิ่งแป๊บเดียวนะฮะมาเกินมาครึ่งเดือนแล้วอาจารย์นะมันเหลือครึ่งปีละครึ่งปีพูดครึ่งเดือนไว้ครึ่งปีนะครับผมก็ใจวันที่สามครึ่งเดือนแล้วก็จะให้ว่าเดือนมีหกวันเราพูดรวดเร็วไปหน่อยครึ่งปีครับเรื่องที่สนใจกันอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะฮะที่น่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือมันมีข่าวอยู่เรื่อยนะครับว่าทางรปช.นะครับน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำหรืออะไรเงี้ยนะครับนี่คือข่าวที่ออกกันมานะครับครับก็ในฐานะอยากจะเรียนถามคุณเกิดนะฮะในฐานะที่ว่าก็เป็นเลขาธิการของรปช.ว่ามีข้อมูลอะไรจริงๆไหมนะครับที่ออกมาแล้วเพื่อประชาชนเนี่ยนะครับจะรู้แล้วก็เข้าใจเพราะเห็นมีประชุมกันตั้งหลายวันใช่ไหมครับประชุมกันตั้ง 3-4 วันละวันนี้วันที่3แล้วคืออย่างนี้ครับในการประชุมเนี่ยครับนะฮะ3วันที่ผ่านมาก็คือนำความเห็นของแกนนำนะครับไปวิเคราะห์นะครับก็เดี๋ยวก็จะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะฉะนั้นยุทธวิธีจะเข้มข้นแค่ไหนรอนะครับรับรองว่าเข้มข้นแน่นอนในครั้งนี้นะครับเราทำตามสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นสถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆเขาเราก็ต้องใช้เวลาในการทำงานในเวลาพิจารณานะครับส่วนมีเรื่องใช่ไหมฮะที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดนะฮะเรื่องตำแหน่งของประธานรปช.ใช่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ามีคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษประธานรปช.ปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะให้คุณจตุพรเนี่ยรับตำแหน่งนะครับมาทำหน้าที่เป็นหัวเรือนะครับในการขับเคลื่อนนะฮะนะฮะตรงนี้แต่ว่าในการพิจารณาเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่ประชุมเนี่ยนะครับเขาก็มีความเห็นว่าควรจะให้ท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยดำรงตำแหน่งต่อไปก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะว่าที่ผ่านมาทุกอย่างนะครับในการทำหน้าที่ของท่านก็ทำได้ดีทำจนอย่างที่ผมเคยพูดมาแล้วนะฮะเมื่อวันอังคารงานวันจันทร์นะครับว่าท่านก็ทำหน้าที่แล้วก็นำพาไอ้ขบวนการต่อสู้ของเราเนี่ยไปสู่เป็นอินเตอร์ขึ้นมาครับไปสู่ต่างประเทศไปสู่อะไรแล้วก็สิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับที่เป็นอยู่ก็เท่านี้นะก็หมายความว่าทางอาจารย์ธิดาท่านก็ยังคงเป็นประธานก็เป็นประธานท่านเป็นประธานอยู่เป็นประธานเหมือนเดิมเพราะว่าที่ประชุมเขาขอให้ท่านทำหน้าที่ต่อนะฮะแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่มีใครมาเสนอผักดันอะไรอย่างนี้ไม่มีครับเพราะว่าเป็นความมีน้ำใจของท่านไงก็ข่าวที่ออกมาก็เป็นความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยนะครับที่ต้องการผักดันนะครับทีนี้มีการพูดคุยกันอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็น่าสนใจว่าจะมีการวิเคราะห์นะฮะสถานการณ์เรื่องต่างๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะมองว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมฮะก็ความเห็นของอาจารย์สุชาคิดว่าไงครับเรื่องของรปช.วงวิเคราะห์เหรอครับรปช.ก็ต้องวิเคราะห์อยู่แล้วครับเขามีนักวิเคราะห์มีนักวิเคราะห์สถานการณ์ครับมีนักกำหนดยุทธศาสตร์เขาก็ต้องมีอยู่แล้วครับครับเป็นลักษณะขององค์กรครับแต่ว่าการกำหนดยุทธศาสตร์นะมันก็ต้องมีข้อจำกัดของแต่ละองค์กรถ้าพูดโดยสรุปแล้วรปช.ก็มีข้อจำกัดของเขาอยู่ครับก็ข้อจำกัดของรปช.ก็คือข้อจำกัดเดียวกับพรรคเพื่อไทยนั่นแหละครับนี่เราต้องทำความเข้าใจนะครับข้อจำกัดของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยที่ได้ชนะการเลือกตั้งครับผมย้ำเสมอว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ชนะทางการเมืองแต่ชนะเลือกตั้งครับพรรคเพื่อไทยชนะทางการเมืองไม่ได้ครับสาเหตุที่ชนะไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญ2550นะเป็นรัฐธรรมนูญของอำมาตย์ครับจัดแบ่งอำนาจไว้หมดแล้วในรัฐธรรมนูญฉบับนั้นแบ่งอำนาจให้กับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไว้นิดเดียวดังนั้นใครก็ตามมาเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐธรรมนูญนี้ไม่สามารถจะทำอะไรได้ไม่มีอำนาจครับครับ
คือจะทำอะไรไปก็จะมีคนคอยเบรกไม่ใช่คอยเบรกนะรัฐธรรมนูญนี่มันไม่ให้ทำมันไม่ให้ทำมันไม่ให้ทำเพราะมันมีองค์กรอิสระตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญองค์กรเนี่ยเต็มไปหมดครับแม้แต่น้ำท่วมก็ต้องให้จมน้ำตายหนีน้ำไม่ได้ศาลปกครองตัดสินว่าผิดก็ต้องผิดเห็นไหมคือต้องอยู่ภายใต้รัฐนูนที่เขามอบอำนาจให้จำกัดจริงๆนี่น้อยมากครับแต่ถ้าพรรคประชาปัตย์ได้มาเป็นรัฐบาลภายใต้รัฐนูนนี้พรรคประชาปัตย์กลับมีอำนาจมากกว่าในรัฐนูนได้ทำอะไรก็ทำได้ทำได้หมดไม่มีการที่ว่ามาโดนเบรกเลยองค์กรไม่เบรกสิ้นไม่เบรกกฎหมายทุกฉบับก็ไม่มีข้อบังคับขึ้นมาทันทีถ้ามีข้อบังคับก็ทำเป็นได้หมดอายุความเรียบ้างเป็นอะไรหมดครับนี่คือข้อจำกัดที่เราต้องเข้าใจครับแต่สิ่งที่พรรคประชาปัตย์ได้คือพรรคประชาปัตย์ลุกแก่อำนาจมีอำนาจเผด็จการนะภายใต้รัฐมนตรีใช่ใช่ถ้าประชาปัตย์มาเป็นเผด็จการทันทีใช่แต่ทุกวันนี้พรรคประชาปัตย์จะชี้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ว่าคุณเป็นเผด็จการรัฐสภาเห็นไหม ทั้งที่ไม่มีอำนาจแต่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการรัฐสภาเผด็จการรัฐสภาไปชี้คนที่ไม่มีอำนาจเลยว่าเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่คิดว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลระบอบทักษิณและเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภานะกล่าวหาโดยความเท็จทั้งสิ้นและเป็นไปไม่ได้โดยเด็ดขาดใช่ถ้าบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่มีอำนาจทางการเมืองเลยและมีนิดหน่อยเชื่อได้ครับดังนั้นใครก็ตามถ้ากล่าวหาและระแวงสงสัยว่ารัฐบาลนี้จะเป็นรัฐบาลเผด็จการรัฐสภาครับเป็นข้อกล่าวหาที่ผิดที่เป็นเท็จเนี่ยนะฮะเป็นเท็จการที่สองเนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องอำนาจของอำมาตย์ไว้ทั้งหมดครับใช่แล้วก็ทำลายอำนาจของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งใช้อำนาจของอำมาตย์ทั้งหมดที่ปรากฏขึ้นในแผ่นดินไทยมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้เป็นอำนาจที่คอร์รัปชันและทุจริตเป็นอำนาจที่กดขี่ขูดรีดประชาชน อยู่ทำนาบนหลังคนสูบเลือดสูบเนื้อประชาชนใช่นั่นแหละขบวนการมรดกคอร์รัปชันทั้งหมดเกิดจากระบบอำมาตย์ตระกูลในเมื่อรัฐธรรมนูญนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ปกป้องระบบอำมาตย์ตระกูลก็เท่ากับปกป้องการทุจริตคอร์รัปชันของชาติอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าผู้รัฐบาลนี้คอร์รัปชันแสดงว่าใส่ข้อหาและยัดเยียดในรัฐบาลทั้งที่ตัวผู้กล่าวหานั้นเป็นปรมาจารย์แห่งการคอร์รัปชันนี่ครับเป็นเรื่องถนัดของเขาอยู่แล้วแล้ว สมมติว่ารัฐบาลนี้ทำงานอะไรไม่ได้ตามนโยบายครับที่ราประจำนำข้าวที่เราพูดได้ยืน15,000นั้นรเราอยากจะตบหน้าอำมาตย์และพรรคประชาปัตย์แค่นั้นเองแต่ความจริงถึงรัฐบาลจะลดราคาเหลือเท่าไรก็ไม่เกี่ยวเพราะอะไรล่ะครับเราถือว่ารัฐบาลไม่ได้ทรยศต่อประชาชนทำไมเราไม่ถือว่าทรยศต่อประชาชนล่ะครับเพราะรัฐบาลตั้งใจทำที่สุดแล้วแต่ถูกขัดขวางก็โดนไอ้คนที่ทรยศต่อประชาชนคือไม่ได้ทำจริงๆก็พวกอำมาตย์ทั้งนี้นะใช่นั่นแหละครับนี่แหละครับพี่น้องผู้รักประชาไตทั้งหลายครับสิ่งเกิดขึ้นจากความหมกพร่องหรืออะไรเกิดขึ้นกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ตามไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลนี้ครับเป็นการถูกในภาวะบีบคั้นที่รัฐบาลนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะรัฐธรรมนูญของอำมาตย์ตระกูลที่ใช้มือของเผด็จการถืออาวุธไปแย่งมาและจัดทำขึ้นอันนี้ชัดเจนนะครับดังนั้นเราต้องรู้จักมิตรรู้จักศัตรูในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยคือมิตรไม่ใช่ศัตรูศัตรูก็คืออำมาตย์ศักดินาและเผด็จการทั้งหลายอันนี้ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่จะมาตอกลิ่มให้พรรคเพื่อไทยแตกแยกกับมวลชนผู้รักประชาไทยนั้นทำไม่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันเพราะเรารู้ทันหมดแม้แต่เรื่องการแต่งตั้งครม.การจัดฟอร์มครม.ใหม่เนี่ยคุณเฉลิมก็ทำท่าจะไม่พอใจเล็กๆน้อยๆก็หยุดแล้วหยุดแล้วใช่ไหมฮะอาจารย์ครับ
เพราะรู้แล้วว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูจะไปเดินตามเข้าแผนของทั้งหมดกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยของกระบวนการนปช.หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกลุ่มมวลชนทั้งหมดไม่สามารถที่จะถูกแยกสลายโดยพวกอมตะนาได้แล้วก็คือเราไม่ยอมไม่ใช่ไม่ยอมคนอาจจะไม่พอใจกัน คุณขวัญใจอาจจะไม่พอใจคุณธิดา คุณโน้นอาจจะไม่พอใจคนนี้นั่นเป็นเรื่องของชาวโลกความคิดย่อมไม่ตรงกันแต่ความคิดหลักใหญ่เป้าหมายคือจุดยุทธศาสตร์ร่วมกันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วยุทธศาสตร์ร่วมกันคือยุทธศาสตร์เป็นประชาธิปไตยเอาประชาธิปไตยเป็นเสาหลักอยู่เบื้องหน้าเป็นธงชัยอยู่เบื้องหน้าเพราะฉะนั้นทุกคนแม้แต่เดินเหยียบเท้ากันบ้างแต่ก็ตามองไปถึงประชาธิปไตยครับเหยียบเท้าก็แค่เจ็บเท้านิดเดียวเจ็บเท้านิดเดียวแต่ว่าข้างหน้านั้นอภัยกันได้ข้างหน้าไปถึงตรงประชาธิปไตยคือศัตรูแท้จริงมันอยู่ข้างหน้านะฮะมันเป็นระบบที่ทำกับให้บังคับประเทศชาติมาตลอดนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือขอให้มองพลังร่วมกันแล้วมองไม่ต้องขอแล้วเดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วสมมติว่าวันนี้ประเด็จการมาทุกคนก็รวมกันหมดทุกกลุ่มผมก็คิดอย่างนั้นนะไม่ต้องคิดเลยนั่นคือเรื่องจริงเป็นอัตโนมัติครับทีนี้มันมี3ประเด็นเป็นไงครับ3ประเด็นที่คลอดออกมาก่อนนะเป็นไงแต่พอดีผมเบลอแล้วมันไปหลายงานแล้วเกิดไปงานอ้าวๆต้องเคลียร์ก่อนเอาเลยครับคืออย่างนี้เป็นไงบ้างครับประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญครับปี50นี่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็โดนเขาปั่นไปปั่นมาจากแก้ทั้งฉบับไปเป็นแก้รายมาตราพอแก้รายมาตรามันก็มามีปัญหาอีกฉะนั้นนปช.ก็เลยมติว่าพวกเราเนี่ยนะครับก็จะผลักดันนะครับผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยแก้ทั้งฉบับในรัฐธรรมนูญปี50ต้องแก้ทั้งฉบับโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยครับมาร่วมกันขีดเขียนครับต้องแก้ไขนะฮะแล้วก็จะผลักดันทางนี้อันที่สองก็คือผลักดันเรื่องพระราชกำหนดนิรโทษกรรมนะฮะให้แก่พี่น้องประชาชนทุกสีนะครับที่โดนจองจำอยู่ครับหรือว่ามีคดีความไม่รวมกับแกนนำทั้งหมดนะครับแกนนำไม่เกี่ยวอันนี้เอาพี่น้องประชาชนไปก่อนแกนนำก็มาสู้กันไปตามความเป็นจริงครับนะฮะก็ไอ้นี่เรื่องแล้วก็เรื่อง ITC ตามประเด็นนี้นะฮะตอนนี้ถือเป็นประเด็นหลักที่ทางนปช.จะต้องนำพานะครับร่วมกับพี่น้องทำตรงนี้ให้สำเร็จนะครับเป็นประเด็นใหญ่อ่ะเรื่องรัฐธรรมนูญนี่มันรู้สึกเป็นอันดับแรกเลยที่เป็นนโยบายจริงใช่ไหมแต่มันก็ไปแงกอยู่ตรงนั้นไม่ได้ไปเล่นตามเกมก็หมดใช่ไหมฮะคือผมก็เคยคุยแสดงความเห็นมาหลายครั้งนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะทำอะไรก็ทำไม่ได้หรอกถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยนะใช้ไม่ได้ก็อย่างที่ท่านอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยนะฮะช่วยกันเร่งนะครับแก้มันทั้งฉบับจะแก้โดยวิธีร้อยสิบเก้านะครับวาระสามนะฮะหรือจะแก้แบบระบบที่อาจารย์อุกฤษว่าเอามาเลยแล้วบอกว่าเราแก้ตามก็ได้นะครับแต่สำคัญที่สุดต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่งั้นเนี่ยบอกตรงนะฮะมันบริหารรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เลยนะเออาร์ก็ไปติดสารปกครองเออาร์ก็ติดสารรัฐธรรมนูญมปช.นะฮะกกต.บ้าบคแตกอะไรทั้งหลายนะครับรวมไปทั้งถึงแม่ผู้ตรวจการซึ่งผมไม่รู้ไอ้ผู้ตรวจการเนี่ยมันตั้งมาทำไมครับนะฮะมันไม่ได้มีหน้าที่นะก่อนมันไม่มีอำนาจประมาณตั้งมาหาเงินมาให้พวกนี้กันกสม.เนี่ยเขาบอกว่าภาษาไทยชัดเจนแล้วตั้งมาตรวจการตรวจอะไรล่ะก็ตรวจว่าใครจะทำมาผิดครับสมมติว่ากรณีที่ผิดครับเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองครับกระทรวงผู้ตรวจการให้ผิดจริยธรรมเนี่ยประมวลจริยธรรมของนักการเมืองครับมันอยู่ตรงไหนใครผู้ประมวลนั่นน่ะดิก็พวกราษฎรอาวุโสพวกต้นทุนสังคมสูงประมวลไว้แล้วผมบอกนะครับไอ้พวกประเด็จการยามมาประมวลจริยธรรมของนักการเมืองในระบบประชาธิปไตยได้ยังไงนั่นเองแค่นี้ก็ผิดแล้ว
ประชาธิปไตยแต่ไปให้ผู้เผด็จการมากำหนดใช่ไหมฮะครับก็เป็นอาจารย์ว่าเฮ้ยอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดคือผมแปลกใจเพราะเมื่อไหร่ผู้จัดการแผ่นดินเนี่ยของรัฐสภาเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจมากมายอะไรขนาดนี้แต่รัฐธรรมนูญ2550เนี่ยมันกำหนดอำนาจเยอะแล้วมันมาจากไหนก็ไม่รู้เลือกกันยังไงนะเขาเลือกก็มีวุฒิสภาของเขามีคนสรรหาแล้วก็เลือกกันเองสรรหาของเขาเลยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าถ้าไม่แก้เรื่องนี้เนี่ยนักบุญจะประเทศเป็นไปในไปเดินไม่ได้แล้วพูดมาเมื่อกี้นะครับที่3ข้อนั้นก็ถูกต้องแล้วครับเป็นภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของนปช.ครับที่จะควรผลักดันและไม่ใช่ของนปช.อย่างเดียวพรรคฝ่ายรัฐบาลทุกพรรคก็ต้องร่วมกันช่วยแก้รัฐธรรมนูญเป็นเบื้องต้นเป็นลำดับแรกครับแล้วความจริงถ้ารัฐบาลจะมีเลขกลเหมือนกับประชาปัตย์นั้นนี่ผมถือว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะเป็นรัฐบาลที่ซื่อตรงบริสุทธิ์นะถ้าเป็นรัฐบาลอย่างประชาปัตย์เขาจะต้องเล่นกลวันแถลงนโยบายว่ารัฐบาลจะทำนั่นทำนี่ทำนั่นทำนี่ทำนั้นทำนี่ภายในระยะ4ปีนี้เว้นเชื่อแต่ว่าไม่ได้แก้รัฐธรรมนูญรัฐบาลไม่รับผิดชอบต่อนโยบายพวกนี้ถ้าเป็นลีลาของประชาธิปัตย์แน่นอนลีลาประชาปัตย์คือบางทีก็ไม่พูดอย่างง่ายแต่ว่ากลับไปหาเหตุหาผลมาพูดทีหลังนี่คือนิสัยสันดานเลยนะอันนี้เรื่องจำนำข้าวลด 12,000 ไม่เคยพูดถึงรัฐธรรมนูญสักแห่งเห็นไหมทั้งที่รัฐธรรมนูญตัวการทั้งนั้นใช่ใช่คือไอ้ตัวสำคัญก็คือไอ้รัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้นะฮะถ้ายังคงอยู่นี่ก็คือมันดีสำหรับพวกไอ้พรรคตรราชพรรคขมาดพวกนี้ซึ่งเขาก็มาใช้ปกครองเพราะเวลาเขาเข้ามาบริหารปุ๊บทุกคนเขาสั่งได้หมดอย่าพูดเรื่องโจรครับแสลงใจแสลงใจก็โจรตั้งมหาวิทยาลัยแล้วเวลานี้โอ้ใช่ใช่ใช่เป็นไงชื่ออะไรนะครับวิทยาลัยมาอะไรนั่นแหละสันติภาพโลกมีเหรอฮะมาอะไรนี่ภาพโลกมาอะไรลวงโลกก็เห็นไล่แจกปริญญานะฮะไปทั่วไม่ใช่เหรอครับแล้วก็ได้ตังค์รู้สึกใครให้ตังค์จำนวนหนึ่งก็ได้แจกใช่ไหมปริญญาพวกนี้ที่ผมก็เดี๋ยววันใครที่ยังไม่มีปริญญาก็เชิญนะฮะอยากได้ก็ไปเออแล้วเรื่องนิรโทษกรรมเนี่ยคิดว่าเป็นไงถ้าหากว่าจะออกมาให้เร็วที่สุดเปิดไม่ได้ควรทำหรือเปล่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฮะมันต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ครับครับแล้วผมประกาศกับพี่น้องประชาชนไว้เลยว่าใครก็ตามได้ประกาศว่าจะนำนายกทักษิณกลับบ้านนำไม่ได้หรอกครับใช่ผมก็มองอย่างนั้นเพราะแค่ประกาศก็มีศัตรูโอ้กันออกมาแล้วผมมาเยี่ยมๆกันต้องมาเหนือชั้นกว่านั้นครับครับต้องเหนือชั้นกว่านั้นต้องคิดไกลกว่านั้นต้องคิดลึกคิดยาวคิดหลายชั้นกว่านั้นครับพูดแล้วจึงออกมาได้ไม่ยากหรอกครับนี่พูดถึงนายกทักษิณเนี่ยนะทุกวันนี้มีการปล่อยข่าวนะครับโดยไอ้แก้วสันอย่าไปเรียกไอ้เดี๋ยวเรียกคุณเราเป็นคนมีวัฒนธรรมก็ผมนี่ผมคำว่าไอ้ครับไอ้ไปว่าพี่นะฮะแก้วสันอดิโพธิไปตั้งระดมนะฮะนอกเรื่องอื่นไประดมนะฮะประเภทเขาบอกเขาจะปลุกระดมนะฮะมีการชุมนุมทางเว็บบอร์ดอย่าว่าเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาว่าไงรู้ไหมเขาไปปล่อยข่าวว่านายกทักษิณเนี่ยนะครับไปซื้อพรีเมียร์ลีกนะครับมีรูปฮะเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยนะฮะเดี๋ยวให้ดูกันหน่อยรูปนายกทักษิณนะครับอ้างนะครับไม่ปล่อยข่าวเท็จอย่างนี้นะฮะปล่อยอยู่ตลอดนะฮะเนี่ยเขาบอกไทยสปริงเนี่ยชุมนุมออนไลน์เนี่ยว่าอัดทักษิณซื้อลิขสิทธิ์พรีเมียร์ลีกหวังใช้เป็นทีวีการเมืองล้างสมองมันจะบ้าไปแล้วนะครับไอ้แก้วสารที่เขาระบุนะครับว่าบริษัทหนึ่งประมูลราคาพรีเมียร์ลีกที่สองของโลกโดยเป็นบริษัทของพลตรีทักษิณชินวัตรอาจจะขาดทุนแต่ดังทางการเมืองเพราะใช้ฟุตบอลเป็นตัวดึงดูดและใช้สถานีนี้เพื่อเป็นการล้างสมองนี่ไม่ใช่เป็นการลงธุรกิจแต่การลงธุรกิจการเมืองอยู่ดีไม่ว่าดีนะที่เขาพูดตอนสรุปนะถูกแล้วเพราะจริงๆคนดูพรีเมียร์ลีกเยอะนะฮะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นผลดีกับไปก็สร้างได้ด้วยได้ผลคือเวลาพูดอย่างนี้นะครับถ้าใช้ฟุตบอลล้างสมองได้บราซิลไม่มีประท้วงตนาคิดเนี่ยครับเพราะถือว่าเป็นชาติที่ฟุตบอลที่สุดแล้วใช่ไหมฮะศาสนาก็คือฟุตบอลนะอาจารย์ผมเคยคุยกับพวกบราซิเลียนคนหนึ่งบ้ามากเขาบ้าฟุตบอลมากครับแม่เชื่อมโยงแนวคิดรู้แล้วยังว่าความคิดมันเชื่อมโยงกันตรงไหนครับตรงไหนครับพวกบราซิลใส่หน้ากากขาวด้วยอ๋อนั่นเลยคิดออกเอาฟุตบอลมาล้างสมองเชื่อมโยงเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องฟุตบอลเนี่ยนะฮะที่บราซิลเนี่ยนะเราเรียกอย่างนี้หนึ่งคือจริงๆแล้วคนที่เรื่องที่ผมอ่านแล้วเนี่ยนะก็รู้สึกเลยขนาดนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลมันยังไม่ประท้วงประท้วงไหมประท้วงด้วยนะฮะมันบอกว่าใช้เงินเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
ยังไงก็ตามไอ้เรื่องนี้มันเป็นวิธีการที่เขาทำกันไปฮะนะโหดมากก็ประเทศนี้รู้สึกว่าตั้งใครฟุตบอลมันอยู่ในสายเลือดแม้กระทั่งนะฮะคนที่เขาหวังเนี่ยว่าจะต้องทำประตูให้กับทีมชาติเขานะแต่ถ้าทำไม่ได้นะกลับมาแล้วแพ้นะมันฆ่านะมันดักยิงมันดักอะไรมันบ้าจริงๆมันการกีฬาใช่ไหมครับเอากลับมานปชอีกทีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าความเห็นอาจารย์ของเรื่องพรรคเพื่อไทยนะโอเคนี่นำนปชอาจารย์มีความเห็นยังไงก็ไปกับพรรคเพื่อไทยแหละเดินแยกกันแยกกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคือพรรคเพื่อไทยนปช.เวลาคิดยุทธศาสตร์นะส่วนหนึ่งต้องคิดให้ประสานสอดคล้องพรรคเพื่อไทยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเอกเทศแน่นอนแยกกันไม่ได้เพราะถ้าแยกมันจะไม่มีพลังไปข้าวไฟอำมาตย์ทันทีนี่ผมพยายามอยากให้แยกมากเลยไม่ได้แยกไม่ได้แน่นอนครับผมคิดว่าแยกครับเพราะเราต้องเอาคืออย่างนี้ฮะผมให้นโยบายไว้ครับไม่ให้นโยบายแล้วครับผมก็ให้ความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็หลายๆคนก็เห็นด้วยคือเราเนี่ยนะฮะในฐานะของเราอย่าไปมองว่าเราเป็นองค์กรก่อนครับเราต้องเอาตัวเราเนี่ยนะฮะในฐานะของพี่น้องคนเสื้อแดงก่อนครับแล้วพี่น้องคนเสื้อแดงเขาต้องการอะไรเราสู้มาตั้งแต่ต้นนี่ต้องการอะไรก่อนครับเราต้องเอาตรงนี้เป็นใหญ่ครับแล้วเราเดินตามกันไปจากกับประชาชนกับมวลชนที่เรามีอยู่ใช่ไหมฮะถ้าเราไปตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าความสำเร็จมันมีอยู่นะเรานำพาไปอย่างนี้ดีกว่าพรรคก็เดินตามแนวของพรรคไปเพราะคุณก็จะไปพูดกันในสภาคุณจะไปอะไรกันในสภาก็อีกเรื่องนึงเราก็อยู่ข้างนอกเราก็ไปในแนวทางของเราคือแยกกันเดินคือเดินแนวทางการเคลื่อนไหวภาคประชาชนครับผมยังจะทำอย่างนั้นแล้วก็คือหวังให้ได้ผมจะอธิบายให้ฟังได้ที่คุณเกลือกพูดนะคือเรามองไปจุดเดียวเราไม่ไปมองไปถึงไม่ถึงที่สุดครับถ้ามองไปถึงที่สุดว่าพรรคเพื่อไทยดำเนินงานในรัฐสภานปชดำเนินงานนอกสภาครับพรรคเพื่อไทยไม่จำนปชไม่จำเป็นต้องขึ้นทรงต่อสภาแต่อย่าลืมมีจุดชั่วจุดเชื่อมสูงสุดอยู่คือพรรคเสื้อแดงมาจากนายกทักษิณพรรคเพื่อไทยก็มาจากนายกทักษิณก็คือนั่นแหละจุดเชื่อมสูงสุดอยู่ข้างบนจุดอยู่ที่ตรงนี้นะฮะยังงั้นเนี่ยก็ถึงไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้ากันไปนะครับเดินหน้าไปบนเส้นทางเดียวกันนะครับไปเป้าหมายเดียวกันมีคนคิดเดียวครับมาจากรากความคิดเดียวกันรากฐานความคิดเดียวอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ถ้าคิดดีมันก็น่าไปด้วยนะครับครับถ้าคิดแล้วพาเรื่อยๆเราก็ไม่ไปทางหรอกให้ไปตายฟรีไม่มีใครเข้าไปถ้าพูดถึงนายกเศรษฐานาบารมีอย่างมากนะครับนี่เราต้องยอมรับถ้าเราจะมาปฏิเสธนายกทักษิณในช่วงนี้มันก็ก้าวทางของประชาธิปัตย์ครับถ้าไม่ปฏิเสธเราก็ต้องขึ้นตรงต่อนายกทักษิณครับอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้แล้วพรรคเพื่อไทยก็ขึ้นตรงนายกทักษิณอยู่แล้วครับครับแสดงว่าคุมนอกระบาดนปชในระบาดคือพรรคเพื่อไทยยังไงก็ต้องเดินไปด้วยกันเพราะว่าเพราะว่าจริงๆคนที่เริ่มต้นจริงๆก็คือนายกทักษิณถูกต้องครับคุณไปคุณมาก็หมดไปหนึ่งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อไปที่สองครับแอมวันนี้ SMS เงียบจังมาแล้วมั้งมาแล้วก็ยังไม่ขึ้นกันนะครับครับครับผมเดี๋ยวพบกันในเบรกที่สองครับสบายปลอดภัยจากภาวะการหยุดหายใจใช้ซีนอทางเรื่องใหม่ที่ช่วยในการดูแลผมมั่นใจในซีนอเพราะเป็นยาในตำรับพระโอสถพระนารายณ์ส่งเสริม
อาชีพส่งเสริมคนไทยใช้ซีนอครับขอบคุณซีนอที่ทำให้ครอบครัวฉันกลับมามีความสุขอีกครั้งขอบคุณค่ะขอบใจลูกๆเกี่ยวซีนอมาให้สดชื่นทุกเช้าพร้อมทำงานด้วยซีนอผมเลิกทรมานจากการหายใจไม่ออกในขณะนอนหลับแล้วเพียงแค่เริ่มทานวันแรกของซีนอเท่านั้นเองตอนนี้ผมมีความสุขมากต้องขอขอบคุณซีนอเป็นอย่างมากเลยครับถ้าหากว่าคุณอยากมีชีวิตยืนยาวก็หันมาใช้ซีนอตั้งแต่วันนี้ให้ซีนอช่วยดูแลคุณนะครับนอกจากจะทำให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วไม่ไหลตายไม่กังวลและหยุดหายใจไปทันทีทันควันก็จะทำให้คนข้างเคียงของคุณมีความสุขด้วยครับนะครับสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นมากๆหันมาห่วงใยสุขภาพกันข่าวดีสำหรับหน่วยงานที่มีปัญหาในการกำจัดขยะนวัตกรรมใหม่สามารถกำจัดขยะ1ตันหรือ 1,000 กิโลกรัมให้หมดไปได้ภายใน30นาทีเหลือที่เท่า10กิโลกรัมเท่านั้นสำหรับควันจะถูกบำบัดกำจัดสารพิษทั้งหลายที่ทำร้ายร่างกายทำลายมลพิษและส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างเด็ดขาดไม่เป็นมลภาวะของโลกแต่อย่างใดกำจัดขยะโดยวิธีเผาควันขาวไม่มีกลิ่นเหม็นอบต.เทศบาลโรงงานหรือสถานที่รับกำจัดขยะสนใจติดต่อสอบถามฟรีสถานีโทรทัศน์ PNP Channel เปิดรับสมัครทีมเพื่อร่วมงานดังนี้เจ้าหน้าที่ตัดต่อช่างภาพผู้ประกาศข่าวผู้สื่อข่าวมาสมัครด้วยตัวเองหรือส่งหลักฐานการมาสมัครได้ที่บริษัท P&P Channel จำกัด 4/1 ซอยสวายสุวรรณถนนกรุงเทพนนทบุรี13แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพ10800ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร086-588-8600มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ P&P Channelหมู่บ้านใดตำบลใดหรือใครที่มีร้านค้าในหมู่บ้านต้องการรายได้เสริมวันละ300ถึง400บาทหรือเดือนละ 9,000 ถึง 12,000 บาทฟังทางนี้ PNP Channel ขอเสนอตู้เติมน้ำมันอัตโนมัติและตู้เติมเงินออนไลน์ลงทุนติดตั้งให้ภายใน 7 ถึง 15 วันติดตั้งเสร็จมีรายได้ทันทีติดต่อด่วนเบอร์089-863-8887หรือ087-697-7322โอกาสดีๆมาถึงแล้วค่ะผลไม้ทองคำอินทผลัมราคาแพงแต่ปลูกง่ายงานดูแลน้อยไม่ต้องพึ่งน้ำมากต้องการแล้งและแสงแดดแต่กลัวร่มตลอดชีวิตเสี่ยงมาเยอะแล้วลงทุนปลูกไว้ให้ลูกหลานดูต่างหน้าคิดถึงพ่อแม่เมื่อยามร่ำรวยครับช่วงที่2เขาพาแล้วต้องขอโทษนะครับเมื่อกี้นี้เช็คไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามี SMS เข้ามานะฮะจำนวนมากนะครับแต่ปรากฏว่าเรามีปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ตแลนนะครับทำให้ไม่สามารถขึ้นวันนี้ได้แล้วบอกว่าล่มเหมือนมันสักประมาณกลางๆรายการที่แล้วนะครับจริงๆมีมาตลอดนะครับในเมื่อพูดถึง SMS ใช่มั้ยฮะก็ส่งเข้ามานะครับยังไงๆเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตหรือว่ารายงานเนี่ยอยู่ในที่หนึ่งนะฮะก็ส่งมาเพราะอะไรรู้มั้ยฮะเพราะเมื่อวานนี้นะ SNS เมื่อวานเนี่ยเราก็มีการจับฉลากอยู่เนี่ยนี่ของเมื่อวานใช่ไหมนี่ของเมื่อวานครับมีครับมีครับเชิญอาจารย์เลยครับนะฮะก่อนที่ระลึกนะครับมีนะฮะเจอครับก่อนเลยครับตัวครับครับเอาละเพื่อนะฮะเพื่อความมั่นใจนะครับท่านส่งเข้ามาได้นะครับตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ออกอากาศขนาดนี้นะครับเอาของอาจารย์อะไรครับ0519ครับของผมนะครับ86862ครับครับของคุณเกิดอะไรเอ่ย5233เนี่ยปิดไว้ก่อนมองเห็น0519ครับ6862นะครับครับก็มีของที่ระลึกใช่ไหมครับใช่ก็จะมีเสื้อผ้าแล้วทีนี้บางคนที่ยังไม่ได้รับตอนนี้ก็อดใจนิดนึงเพราะว่า
เวลาเราไปส่งทีนึงเราไปต้องเยอะๆเดียวเพราะว่าการทำงานไม่งั้นไปมาไปมาจะต้องไปซื้อซองซื้อกล่องซื้ออะไรเพื่อไปส่งเราทำงานทีเดียวใช่ไหมครับใจนิดนึงแล้วก็เก็บข้อมูลแล้วก็ถามไปประสานไปแล้วมีบางคนก็ยังไม่ได้รับสายไม่ได้เลยนะฮะยังไงทุกคนได้รับแน่นะครับเราได้รับแน่นอนคนนะครับอย่างมาแล้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับก็เชิญรถส่งเอสเปรสกันมานะครับก็มาช่วงที่สองนะฮะผมจะคุยถึงเรื่องที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสนใจอย่างนึงนะครับคือเนี่ยมีการพูดอยู่ตลอดเวลานะครับโดยความพยายามแม้กระทั่งพวกเราเองก็กังวลกันคือเรื่องที่ว่าหน้ากากขาวเนี่ยนะครับมันจะกระจายตัวเองขึ้นไปหรือขยายตัวเองขึ้นไปนะครับแต่ปรากฏว่านะครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยไอโครงการเนี่ยนะครับของพวกเขาไอผู้จัดการเนี่ยนะครับ We for Thailand ซึ่งเป็นเพจเนี่ยนะฮะเขาประกาศแล้วนะครับว่าเขาจะยุตินะครับการทำกิจกรรมนะฮะในกรุงเทพอย่างไม่มีกำหนดนะฮะคือสาเหตุเนี่ยนะครับ เราไปตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เมื่อจากว่ามันจะรู้สึกว่าจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยมันสงบหรืออะไรไม่ใช่นะเรื่องของเรื่องคือว่ามันมีการช่วงชิมการนำภายในหมู่กรมที่ทำหน้ากากขาวนะครับซึ่งบอกกันตรงๆเลยก็ได้นะครับว่าช่วงชิงกันระหว่างกลุ่มนะฮะที่มาจากเนี่ยครับมาจากที่ไหนนะฮะมาจากสนามหลวงนะครับนะฮะซึ่งสนามหลวงเนี่ยประกอบไปด้วยใครก็คือคนของชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์นะครับคือส่งทีมมานะครับแล้วก็พยายามมาแย่งชิงกันนะในขณะนี้หน้ากากขาวเนี่ยเขาบอกว่าคนที่จัดเนี่ยครับชื่อในแคนสาริกานะครับซึ่งเป็นบกบหนะครับบริการบริหารของเนชั่นสุดาเป็นบหฟังแล้วตกใจบริการบรรณาธิการบริหารแน่นะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่รู้เนี่ยสับหนังสือพิมพ์ถูกไหมครับใช่ผมรู้ผมตกใจปรากฏว่าไอ้แก๊งกลุ่มที่มาจากนู้นเนี่ยนะครับนำมาโดยนะครับไอ้คนที่เป็นหัวหน้านะครับซึ่งมีชื่อว่าผู้กองปูเข็มฟังชื่อผมก็กลุ้มใจแล้วนะครับผู้กองอะไรนะผู้กองปูเข็มนะฮะชื่อร้อยเอกทรงกลดชื่อชวนเขาอ้างนะฮะว่าเขาเป็นผู้กองนะฮะเป็นฝ่ายรักษาความปลอดภัยนะมาถึงปุ๊บก็ตั้งท่านะครับมาคุมม็อบนะฮะแล้วก็เนี่ยไอ้หน้ากากขาวเนี่ยมันเดินไปได้แค่ตรงนั้นเท่านั้นเองมันเดินนะฮะเพราะว่าเดินผมว่าเดินต๊อกไปเรื่อยเดินขบวนไปเนี่ยนะครับไปอยู่กับเจ้าหอศิลป์ที่ตรงหน้าสยามปรากฏว่าทีมงานที่มาจากสนามหลวงเนี่ยนะครับยกกำลังนะครับไม่ยอมหยุดแค่นั้นบอกว่าจะต้องเดินผ่านวังสระปทุมตรงไปที่สนามหลวงคือเรื่องของเรื่องเป็นการพยายามจะดึงพวกกันของพวกนี้ไปจอยกับพวกสนามหลวงไอ้ทางฝ่ายนี้มันก็บอกเอ๊ะไม่งั้นมันไม่ได้เนี่ยพูดก็พูดนะอาจจะเป็นไปได้ว่าเฮ้ยรายได้เนี่ยนะอันนี้ผมเป็นคนดูอยู่นะจำนวนนี้นะคุณเป็นคนดูนะแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นอีกอย่างคือเขาไอ้คนพวกหน้ากากขาวเองพบนะว่าไอ้แก๊งที่ออกมากลุ่มที่ออกมาพยายามนำการนำและกลุ่มอื่นๆเนี่ยพูดจาหยาบคายนะบนรถเนี่ยนะฮะปลาใสหยาบคายนะฮะต่างๆแล้วนะครับใครเป็นคนพบฮะคนในเพจในพวกหน้ากากขาวเนี่ยด้วยกันเนี่ยมันก็หยาบกันหมดไอ้พวกนี้มันก็รู้ๆไอ้พวกนี้เป็นพวกไหนนะฮะมันก็มานะฮะมันจะว่ามารับจ้างกันนะปรากฏว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้นายอะไรอ่ะนายบัณฑิตจันทร์ศรีคำนะครับครับเราเรียกกันรู้จักในนามแคนสาริกาเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาจะหยุดยุติหน้ากากขาวแต่อีกสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ผมมองเนี่ยนะครับเป็นไปได้หรือเปล่าว่าปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยวันที่ที่แล้วเนี่ยจำนวนคนเนี่ยมันลดลงเยอะนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งของที่เคยไปนะครับเอาละไอ้ใครของเราต่างๆนะฮะนั่งดูกันไปนะครับไม่เป็นไรหรอกมันหยุดแล้วนะจะหยุดเพราะอะไรล่ะหยุดเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่ามันไม่แนวเดินทางที่จะผลักดันให้มันขึ้นเนี่ยมันลำบากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยมองไปแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่ครับเพราะว่าปรากฏว่านะครับที่มีรูปอยู่นะครับถืออะไรมั่งฮะถือไม้ถืออะไรต่างๆรปภ.มันอย่างนั้นนะฮะครับทีนี้เราดูหน้ากากขาวแล้วเนี่ยนะฮะก็มันก็คงหยุดละครับหยุดพักหนึ่งนั่นนะเห็นไหมฮะนี่คือรปภ.หน้ากากขาวฮะถืออะไรล่ะครับถือไม้กอล์ฟเหรอถือไม้ไม่ใช่ไม้กอล์ฟหรอกครับไม้กระบองฮะอย่าว่าได้มีกระบาลเท้านะฮะแล้วก็ประเภทที่ว่าใส่หน้ากากขาวแล้วมันเรื่องฮาอะไรเงี้ยนะฮะแววมาเนี่ยแววมาในข่าวก็จะเปลี่ยนหน้าใช่ไหมครับหน้ากากขาวนี่สำคัญนะครับหน้ากากนี้โอ้โหนะครับเอ้ยนี่มันเหมือนใครนะเหมือนใครนะฮะเนี่ยที่ใส่โอ้โหคือจริงๆก็คือเป็นการหน้ากากขาวหมวกถุงยางแหละครับนะกลับมาคุยกันดีกว่าว่าเขายังยืนยันนะว่าเขาจะจัดในต่างจังหวัดซึ่งปรากฏว่าต่างจังหวัดนั้นก็หน้าแตกวิ่งกันวุ่นวายไปหมดแล้วนะครับต
ก็ลองมาทำกันดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับครับอาจารย์ว่าหน้ากากขาวเป็นยังไงครับมีโอกาสจะเกิดได้อีกไหมหยุดไปแล้วเนี่ยเดินเที่ยวนี้เนี่ยหน้ากากขาวที่หยุดเขาอ่ะครับสาเหตุแรกก็คือประชาชนแมวด้วยครับสาเหตุประชาชนแมวด้วยก็เพราะว่าไปปล้นเขาเพราะกระแสสังคมมันเลยใช่รุมประนามครับพอรุมประนามคนปล้นนะไม่ใช่รุมประนามหน้ากากขาวก็ไม่ประนามใช่แต่ว่ามันกระทบถึงคนใส่หน้ากากขาวใช่ใช่เพราะว่าต่อไปคนที่ทำผิดกฎหมายหน้ากากใส่หน้ากากกันทั้งนั้นแล้วเสร็จแล้วไอ้หน้ากากมันก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่มาประท้วงภายใต้หน้ากากขาวเป็นคนงานพม่าเป็นคนงานเขมรครับแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวไม่ได้แก้ตัวไม่ได้ใช่ถ้าไม่ใช่เขมรไม่ใช่แรงงานพม่าคุณปกปิดหน้าทำไมใช่ก็จบอีกแพ้เลยก็คิดทางว่าจะเปลี่ยนยังไงอันนี้เป็นเรื่องหลักจริงๆก็คือปลุกไม่ขึ้นสังคมไม่เอาด้วยมันเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยและคนไม่ชอบปิดหน้าปิดตาอยู่นั่นประการที่สองนี่เป็นข้ออ้างแล้วก็อ้างก็มีเหตุมีผลเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ข้อตัดสินทั้งหมดคือร้อยโทภูเข็มร้อยเอกภูเข็มผู้กองภูเข็มเนี่ยนะผู้กองภูเข็มปัญหามันอยู่ที่ว่าไอ้หน้ากากขาวเนี่ยคุมโดยคนของพรรคประชาธิปัตย์ไอ้นายเคนอะไรเนี่ยมันยืนเดินอยู่ตามหลังพวกประชาธิปัตย์ตลอดเนี่ยมันพวกปลุกหน้ากากขาวกันขึ้นมาใช่แล้วพอไอ้พวกอีกพวกหนึ่งมันพวกนั้นมันมาจากน้ำหลวงครับน้ำหลวงพระชัยวัดสินธุวงศ์ชัยวัดสินธุวงศ์มันถึงปันธมิตรพวกนู้นน่ะไอ้พวกจำลองมันคนละพวกกันแต่พวกจำลองพวกวันธมิตรพวกจำลองพวกนี้มันสันติอาโทนี้มันปลุกไม่ขึ้นปลุกไม่ขึ้นไปเอาทหารพันโรงเกลือมาไปเอาทหารมาปลอมไปแล้วก็ไม่ขึ้นได้แค่นั้นยิ่งหดลงอีกหดไปเรื่อยใช่ไหมฮะไม่หดอย่างเดียวตัวเองหดไม่พอทำราชอาณาจักรไทยหดลงไปคุณพูดดิว่าหดทำไมหดยังไงจริงๆแล้วนะของเราเนี่ยนะคิงดอมออฟไทยแลนด์โอ้เนื้อที่เรามหาศาลทั้งประเทศแต่ดีนี้แลนด์ออฟเดอะคิงเราอยู่แค่ตรงนั้นเนื้อที่กี่ไร่แล้วสนามหลวงอะรู้ว่าเล็กไร่ครึ่งเดียวนะไม่ได้เต็มไม่ผมว่าไม่ได้ทีเดียวนะทีเดียวแลนด์ออฟเดอะคิงมึงจะบ้าเลยพวกนี้ผมจริงๆแล้วดูแล้วประตูเล่นลูกตาว่าจับเพื่อนมาอยู่ในนั้นได้ยังไงมันไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเดอะคิงมาเขียนอยู่ในนั้นได้ยังไงไม่ถูกต้องใช่ไหมเขียนเนาะใช่ประเทศไทยเรายิ่งใหญ่ใหญ่โตมันใหญ่กว่านั้นใช่ไหมฮะไม่ใช่ไปอยู่ที่แคบๆตรงนั้นอย่างน้อยก็เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครดีครับดีครับอันนี้มาทำน้ำหลวงกี่ไร่น้ำหลวงนั้นผมว่ามันเขาบอกร้อยไร่ถึงไหมฮะไม่ถึงไม่ถึงร้อยไร่น้ำหลวงก็ประมาณสัก 10-20 ไร่มั้งผมประเมินนะเกินมากกว่าเกินมากกว่าใช่ไหมแต่ไอ้ร้อยไร่เนี่ยไม่ถึงแต่เอาไปดูเอาแหละแลนด์ออฟเดอะคิงมาอยู่ตรงนั้นผมก็งงคือตัวเองอะทำไม่ขึ้นใหญ่ไม่ขึ้นแล้วก็มีแค่นั้นเล็กลงก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับคิดจะทำให้ม็อบโตโดยทางรัฐก็ไปต้อนในพวกหน้ากากขาวมาครับหารู้ไหมว่าเคนแกก็ไม่ยอมใช่ไหมก็เหมือนใครพูดเมื่อกี้ต่างคนละกระเป๋ากันนะนั่นแหละถึงว่ามาจากกลุ่มทุนเดียวกันแต่ว่าคนละกระเป๋ากันเขาแบ่งกันเสร็จมาแล้วว่าพวกนั้นนับไปพวกนี้นับไปจะมารวมมันได้ไงจะต้อนมาอยู่เขาจะต้อนมาสนามหลวงไงความโง่ไอ้ความโง่ของไอ้พวกนี้นะมันก็สอนให้เราเห็นนะมันอยากทำเป็นชนชั้นสูงชนชั้นกลางอะไรของมันก็แต่มันคือไม่มีมันสมองจะไปเอาหน้ากากมาใช้นะหน้ากากอะไรก็ไม่ว่าดันทะลึ่งนะไปเอาไอ้หน้ากากล้มเจ้ามาใส่คุณใส่หน้ากากล้มเจ้าเขาเห็นแล้วก็มากล่าวหาคุณเป็นคนล้มเจ้าทั้งที่ไอ้การล้มเจ้าไอ้หน้ากากใบนี้เขาเห็นมันติดอยู่ที่หน้าพวกคุณตอนนี้เพิ่งเริ่มคิดได้มึงนี่มันเริ่มคิดได้จะเปลี่ยนเป็นหนุมานละไอ้พวกเอาลิงเอาข้างมาใส่กันว่าไม่รู้มันจะทำอะไรพวกนี้จะให้ล้มเจ้าเองทีนี้เอาลิงเป็นเอาลิงเอาข้างละเอาอะไรนะจ๊ะเอาหน้ากากหนุมานมาเขาก็เปิดเล่นโขนกันตั้งอ่ะเขาก็เป็นเหมือนกันทีนี้มาใส่ลิงใส่ข้างละครับมึงก็ต่างคนต่างไปโดดกันแล้วกันใช่ไหมจริงๆแล้วหน้ากากขาวเนี่ยผมเห็นนั่งดูเนี่ยบางทีผมก็หายไม่ได้เอารูปมาให้ดูเนี่ย
มันทำน่าเกลียดนะฮะเช่นเอาโฟมเนี่ยฮะแล้วมาจ่อตาแล้วก็จ่อจมูกเนี่ยมันกิ๊กก๊อกมากนะพยายามจะทำตัวลักษณะนั้นนะอันนี้เนี่ยนะเรามองเห็นถึงอะไรรู้ไหมว่ามีบางกลุ่มบางก้อนที่เขาเป็นชนอีกชั้นหนึ่งครับใช่ไหมฮะเขาก็อยากจะร่วมอยู่ในเหตุการณ์ครับตรงนั้นแต่ไม่มีทางซื้อนะเขาอันห้าหกร้อยเขาบอกใช่ก็ประชาชนใส่ว่าคือเขาแจกเขาแกงกินเสร็จแล้วก็เจาะเลยใช่ใช่ไหมฮะนะฮะเขาใส่ไปเราโอ้โหลงทุนแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นหน้ากากลิงแล้วก็ครับเดี๋ยวผมว่ามีสถานที่ดีกว่านั้นนะที่ไหนอ่ะแถวรัฐสภาตรงมาอยู่แถวนั้นนะใกล้ด้วยใช่ไหมเออแล้วมีกล้วยให้กินตลอดวันไม่ต้องห่วงเขาประมาณมีใช่สุดตันพร้อมที่จะนะฮะจะสนุนงบประมาณครับโดยสรุปมันก็คงจะลำบากนะฮะนักการค้าเนี่ยวันนี้ผมเห็นนิติพงษ์หอนาคเนี่ยนะครับเราขึ้นที่นิติพงษ์นะเขาโพสในเฟซบุ๊กเขานะฮะนิติพงษ์หอหน้าเขาพูดดิบๆแล้วลองดูกันนี่ก็คือหน้ากับผามเขาบอกว่าเห็นชายชาติรูปโปรไฟล์ใส่หน้ากากกำลังฮิตว่าจะเปลี่ยนดูบ้างแต่ความจริงเนี่ยฉันไม่ต้องใช้หน้ากากแล้วเพราะหน้าฉันน่ะมันกากอยู่แล้วนะความหมายเขาคือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะมันเป็นเรื่องกากครับฝรั่งไอ้คนที่เรามองนะมันตีได้สองความได้อย่างนี้นะครับนี่คือความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรๆก็ตามเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็อย่าไปคิดนะฮะว่าคุณทำหน้ากากขึ้นมาแล้วเนี่ยมาปิดบังใบหน้าตัวเองเนี่ยหลอกลวงประชาชนแล้วเนี่ยคนเขาจะหลงเชื่อนะฮะมันยุบไปแล้วนะฮะครับเอาลงได้เลยครับนะฮะอันนี้ก็กลับมาดูกันต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้ว่าหน้ากากขาวเนี่ยมันคงจะจบเร็วๆนี้แหละนะฮะพยายามที่จะให้ออกต่างจังหวัดที่จะทำเนี่ยผมก็ว่าไม่ได้ทำแต่ที่แปลกนะฮะก็คือว่าเห็นได้ข่าวว่าไอ้รายการผ่าความจริงอะไรทั้งหลายเนี่ยก็จบด้วยเนี่ยแหละฟังมานะอาจารย์เห็นนายสุเทพพิศสุบรรณเขาไปพูดว่าเขาเลิกแล้วไม่ทำคือไม่ใช่เลิกเขาจะเอาวาระสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยถ้ามาอยู่ที่กรุงเทพจะเปิดที่กรุงเทพอีก4ครั้งหรือยังไงนะครับคือพวกนี้เขาทำเป็นระบบนะครับผมเขา3วันวันนี้ไอ้ผ่าเวทีผ่าความจริงนะวันนี้หน้ากากขาวออกไปเดินครับอันนี้ออกมาเขามียุทธวิธีในการทำงานเราต้องยอมรับว่าไอ้พวกกบฏพวกนี้มันเก่งวางแผนทำนู่นทำนี่เก่งแล้วเขาในฝ่ายประชาธิปไตยก็ต้องใช้ไอ้นี่ดุลพินิจก็เลยใช้ความว่องไวของสมองผมให้ความเห็นนิดนึงในความเห็นผมเนี่ยนะอาจารย์คุณจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะต้องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือผลของกิจกรรมนั้นมันสร้างนะฮะความสำเร็จมันก็สร้างความเชื่อถือหรือว่าสร้างความนั่นเขาเรียกอะไรการเห็นคอยตามได้หรือไม่ครับคือไม่ว่าคุณจะทุ่มเทกิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยเข้าไปขนาดไหนก็ตามเนี่ยถ้าเนื้อหาหรือสิ่งที่เรียกว่าที่นานทำออกมาเนี่ยนะฮะมันเป็นเนื้อหาที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะผมทำโฆษณานะอาจารย์คนมีเงินลงไปเยอะๆเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจะสำเร็จทุกครั้งเหมือนกันนะฮะคนที่ทำเยอะๆเนี่ยไม่ได้สำเร็จทุกครั้งถ้าของที่ทำมานั้นมันไม่ดีพอนี่คือพื้นฐานนะฮะทีนี้ถ้าเรากลับมาดูหน้ากากขาวมาดูประชาธิปัตย์เนี่ยอาจารย์มองว่าไงว่าประชาธิปัตย์จะสู้ต่อยไหมหลังจากที่สองคนนั้นขึ้นศาลไปแล้วเนี่ยจะทำไงต่อกันอีกก็นี่ต้องลองให้เข้าใจพรรคประชาธิปัตย์ครับอย่าลืมนะว่าการจัดผ่าความจริงเนี่ยเริ่มต้นมันก็จัดทีนะจัดทีแล้วก็เกณฑ์คนกันไประยะหนึ่งเกณฑ์คนไปพอมาปลายมาระยะต้นน่ะที่นั่งมีเหมือนคุณเกิดมนตรีมีแต่ท่าหน้ากากมันก็อยู่ดีอยู่ซาไปพักก็มายากลำมันก็ทีขึ้นมาอีกทีขึ้นมาอีกตอนนี้รู้แล้วเราอย่าลืมนะครับว่าพรรคประชาปัตย์มันเจ้าสรุปบทเรียนนะมันรู้แล้วและพรรคประชาปัตย์กำลังวางเป้าหมายชัดเจนเป้าหมายชัดเจนในการล้มรัฐบาลครั้งนี้ต้องอาศัยม็อบคนในเมืองหลวงกทม.เพราะฉะนั้นการไปทำต่างจังหวัดนั้นศูนย์เปล่าเพราะเขายังเชื่อหลักว่าคนบ้านนอกเลือกรัฐบาลคนกรุงเทพไล่รัฐบาลเขตพื้นที่กรุงเทพเขาชนะผู้ว่ากทม.เขาชนะสส.เขาชนะเพิ่มขึ้นเรื่อยเขามีความมั่นใจว่าสามารถที่จะปลุกระดมคนกรุงเทพได้ที่เขาเกณฑ์มาแล้วตอนนี้เขาเกณฑ์ก็มีสมาชิกอย่างน้อย20,000มาสัก 10% ก็พอแล้ว 2,000 เขตละ 2,000 เขตละ 2,000 มาทั้งหมด 50 เขตเท่าไหร่
2,057 ก็ตกเข้าไป10 k ก็ 20,050 k ก็เป็นแสนนะ1แสนคนแล้ว1แสนคนเนี่ยจากการเกณฑ์มาเป็นการถูกระดมไม่มีความเข้าใจมีความมึกเหิมขึ้นมาจากจุดย่อยที่เขาเคลื่อนไปในเทศทั้งหมดแล้วพอมาระดมตรงกลางเนี่ยมันจะมีพลังขึ้นทันนี่คือการครูจุดแตกหักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาปัตพูดไว้ว่าเดือนสิงหาออกมานี้เป็นความจริงครับจากการเคลื่อนเนี่ยเราจับจุดเขาได้แล้วว่าเนี่ยยุทธศาสตร์เขาอยู่ตรงนี้เขาจะรวมศูนย์ตีเมืองหลวงครับตีข้าศึกในเมืองหลวงครับขับไล่รัฐบาลออกไปจากเมืองหลวงข้าวตำราที่เคยเกิดขึ้นครั้งก่อนๆมาทุกครั้งมาว่าคนบ้านนอกที่เลือกรัฐบาลแต่งตั้งรัฐบาลคนกรุงเทพไล่รัฐบาลประชาปัตย์มาถึงบทสรุปนั้นแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์นะฮะแต่ก็เห็นด้วยหมดผมไม่คิดว่าช่วงนี้เนี่ยเฉพาะคนกรุงเทพเนี่ยนะครับมันจะสามารถไล่รัฐบาลได้นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเรียนทางนปช.มีความเห็นยังไงในประเด็นนี้ทางกรุงเทพว่าการที่เขาจะจัดชุมนุมในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเขาจะประสบความสำเร็จผมมองหมายถึงเป้าหมายนะที่เขาจะบรรลุเนี่ยเขาบรรลุไหมนะฮะก็ในมุมมองผมคิดว่ามันก็ยากนะยากเพราะยังไงคือการจัดเวทีเนี่ยมันก็ต้องหวังคนที่เขาจะมาฟังเราเชื่อใช่ไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยคนกรุงเทพเรามองว่าจริงอยู่เขามีเลือกตั้งในบางเขตที่เขาชนะขึ้นมานะฮะแต่ว่าคนที่เขาตาสว่างเนี่ยแล้วก็มาคนบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพเยอะมากใช่ไหมฮะทีนี้เขาก็ผมจะมองนะผมในลักษณะในความรู้สึกของผมคือมองว่าเขาก็จะได้ผลสักไม่เท่าไหร่แล้วดูนปช.ก็จะจัดผู้กันไหนกับคุณเออเดี๋ยวผมก็จะจัดคุณจัดผมจัดดูว่าใครจะเยอะกว่ากันครับอาจารย์ว่าไงถ้าเราจะรวยคือถ้าประชาปัตย์จัดนปช.นปช.จัดมันก็ข้าวสู่เดิมเป็นไงครับก็เงื่อนไขในการทำอะไรสักอย่างก็สร้างคนจะพยายามสร้างให้คนตีกันครับเพราะฉะนั้นถ้าบพ.นปช.ไม่ตีพวกนั้นมันก็ใส่เสื้อแดงตีกันเองครับอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งแล้วเราอย่าลืมนะสังคมไทยนะคนหูตาสว่างอยู่บ้านนอกนะครับครับคนที่ตามืดตามัวอยู่ในกรุงเทพนะไม่นั้นเลยมันไม่ชนะหรอกเห็นไหมแล้วคนล้าหลังอยู่ในกรุงเทพนะถ้าเราอย่าลืมนะว่าเวลาพี่น้องประชาชนจากต่างจังหวัดมาชุมนุมนะเหมือนราชประสงค์นะครับเหมือนกับถูกโดดเดี่ยวนะจากพวกกรุงเทพนะเห็นไหมครับเนี่ยครับอันนี้เราประมาทไม่ได้นะครับแล้วเราจับจุดยุทธศาสตร์ได้แน่นอนแล้วว่าประชาปัตย์เดินทางนี้เดินทางที่โฉมลงเดือนสิงหาคม อย่างน้อยแล้วเขาก็เริ่มต้นมาแล้วเนี่ยครับเขาเริ่มต้นมาตลอดทำให้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งร่างเนี่ยที่ปรับใหม่เนี่ยครับพึ่งพาใช้ไม่ได้ไม่มีคุณภาพครับคือทำให้คนสิ้นหวังแล้วเนี่ยพยายามจะพูดว่ารัฐบาลกับคือพยายามรุกทางการเมืองครับทำให้คนที่เป็นกลางและล่าหลังเห็นว่ารัฐบาลนี้อยู่ก็ลำบากอยู่ก็อยู่ยากจะสร้างอันนี้มาจนถึงเดือนถึงหาเพราะอะไรนะเดือนถึงหามีพ.ร.บ.ข้าวสภาครับนี่แหละครับมันมาถุมไฟอยู่ตรงนี้วันนี้เรายังมองไม่เห็นนะว่ามันจะปลุกคนขึ้นได้แต่พอไปถึงวันนั้นเดี๋ยว 2.2 ล้านล้านเดี๋ยวรัฐธรรมนูญเดี๋ยวพ.ร.บ.ปรองดองแล้วไอ้ตัวที่เลวที่สุดมันไม่ใช่เฉพาะพรรคประชาธิปัตย์นะครับกระบอกเสียงสื่อและนักวิชาการฝ่ายเขานี่ละจะปลุกชนชั้นกลางสมองกลวงขึ้นมาได้อันตรายที่สุดชนชั้นกลางกรุงเทพถ้าคุณเกลือกบนตรีบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยปลุกยากมันยากได้ยังไงขนาดเรียกให้มาใส่หน้ากากไม่รู้ใครเป็นใครมันยังมาเห็นไหมครับนี่มันคนอย่างนี้มีอยู่มากผมหมายถึงส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวนี้ตาสว่างแล้วตาสว่างนั้นมาจากต่างจังหวัดคนที่มาจากจังหวัดนี่มาอยู่ก็ไม่เอาอยู่แล้วครับครับนี่แต่มาจากภาคใต้แหละที่ยังเอากับประชาธิปัตย์ภาคอื่นก็ไม่เอา
ไม่ที่ผมเห็นนะมันจะมีวิธีการอยู่บางอย่างนะที่การที่ว่าการที่เราแพ้เลือกตั้งในบางที่แม้กระทั่งผู้ว่ากทมเนี่ยมันเป็นผลเรื่องคะแนนจัดตั้งที่ส่งการย้ายกันเข้ามาหรือเปล่านะฮะแล้วทำไมเราไม่ทำแบบเดียวกันบ้างนะฮะอย่าไปทำตามไม่ต้องทำตามชนะทุกครั้งไม่ต้องห่วงทั่วประเทศทั่วประเทศนะแต่มาที่กรุงเทพมากรุงเทพอย่าเอามันเอามาทำไมถ้ามันไอ้ที่เราได้เสียงอะจากต่างจังหวัดได้เพราะคนมันตาสว่างใช่อาจารย์อันนี้ไม่ใช่เราเอาไอ้ปูนขาวไปโรยให้เป็ดเดินตามไม่ไปเอามาทำไมเอาเป็ดมาเป็นคะแนนเสียงไอ้ตรงเราไม่เอานะเราของจริงพอดีอะไรรู้ไหมครับมันก็มีพี่น้องนะที่อายุพอสมควรแล้วล่ะเป็นสุภาพสตรีมาครับแต่แหลงข่าวเสร็จฟิวมาเลยเอามาเปิดให้ดูเลยครับเนี่ยฉันอยู่ที่นี่เป็นหมู่บ้านใหญ่มีบ้านเล็กที่แต่ว่าไม่มีคนอยู่เยอะมากเขาเอามาให้ดูเลยนะฮะหลักฐานว่ามีบ้านไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปเอาหมู่บ้านพวกนี้แล้วก็พอพวกนี้ว่างจริงก็มาสำรวจแล้วว่างจริงไม่มีคนเอาคนมาใส่ตรงนี้ก็เอามาอธิบายให้ฟังบอกทำไมเราไม่ทำมั่งทำสิทำอยู่ที่ผมไม่ทำได้ไงครับผมไม่รักพรรคการเมืองทำไม่ได้มันทำไม่ได้แต่ว่าไอ้พวกนี้เขาทำได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันขึ้นอยู่กับเขตใช่ซึ่งเขตนี้เป็นพวกเขาก็สามารถเช็คแล้วดูแล้วโอเคส่งคนของเขตไปเช็คว่ามันไม่มีคนอยู่จริงครับแล้วก็จัดการพี่น้องคนเสื้อแดงของเราที่มีบ้านว่างๆก็เยอะนะครับน่าจะมีการใส่เอาพวกเรามาใส่ซะหน่อยครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมมีความเชื่ออย่างนะว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ตามนะครับและฝ่ายเราก็ตามเนี่ยไม่มีการที่ว่าย้ายคนเข้ามาแน่นอนเราไม่ได้ทำแต่ว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้เราเห็นคนจำนวน1 ล้านคนเนี่ยนะล้านกว่าคนนะอาจารย์นะฮะที่เลือกนั่นคือถ้าผมมองก็คือมองเป็นคะแนนบริสุทธิ์นะฮะทีนี้ถ้าเขาใช้คะแนนจัดตั้งนะครับหรือคะแนนวิชามานเนี่ยจริงบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องทำเหมือนกันผมอาจจะมองในมุมนี้นะเพราะที่เราไม่ได้วิชามานะคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยเขาก็ต้องการจะเลือกอยู่แล้วนะฮะอาจารย์ไม่ต้องทำไม่ต้องทำเหรอไม่ต้องทำทำแล้วไม่ดียิ่งทำยิ่งตายขนาดไม่ทำมันยังโดดออกอ๋ออันนี้ก็น่าคิดนะไม่ต้องน่าคิดหรอกนี่จริงใช่มาเอาแน่นะลองทำกันมาดิกกต.จะยุบพรรคเลยอีกเอาหาเรื่องยุบพรรคอีกขนาดเก่งไม่ทำเห็นไหมจบไหมครับเนี่ยลายกับนี่มีไอ้เรื่องแรกของพี่น้องบางคนก็บอกว่าไอ้หน้ากากลิงเนี่ยพวกลิงหลอกเจ้าหน้ากากลิงหลอกเจ้ามันก็มาอย่างเงี้ยลักษณะเนี่ยแล้วก็ระบายลิงเข้ามาลิงหลอกเจ้าของลิงครับลิงหลอกเจ้าของลิงลิงหลอกเจ้าของลิงพูดได้จบอันนั้นมันล้มเจ้าอันนี้มาหลอกเจ้าแล้วก็ทำไปทำมามันก็หลอกเจ้าอยู่ดีแหละแต่ว่าที่อ่านตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่า SMS ที่มันไม่ขึ้นตรงนั้นนะมันเป็นปัญหาเทคนิคเทคนิคคือแลนที่ส่ง SMS เนี่ยคำว่าแลนนี่คือสายต่อข้างบนเขากำลังปรับปรุงห้องถ่ายทอดก็เลยทำให้ผิดพลาดแต่ว่าเข้ามาตลอดนะเราเห็นอยู่ครับเข้ามามากมายก็ส่งในเข้ามานะครับมาถามแล้วก็พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้สิต้องวันจันทร์นี่ถึงจะจับไมค์ถูกไหมวันจันทร์จับแล้วก็ของวันนี้วันที่เข้ามาวันนี้จะวันจันทร์นะครับก็ส่งเข้ามานะครับเสื้อผ่าแหลกสวยนะผมบอกจริงนะผมเองใส่อยู่นะฮะแต่วันนี้ไม่ได้ใส่เอาไว้ใส่ไปไหนบ่อยๆนะครับเดินโชว์เลยนะฮะบอกว่าตัวเองไม่ต้องรอหรอกขอให้ใส่เสื้อผ่าแหลกเนี่ยเดินนี่รอแน่นอนเดี๋ยวผมครับคุยไปคุยมานะฮะจบช่วงที่2นะฮะเวลาหมดช่วงที่2ประเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเบรกที่3ครับผมจะคุยด้วยที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้เนี่ยเรื่องความรู้สึกของคนต่างจังหวัดนะฮะว่าทำไมเนี่ยเขาถึงต้องเลือกพรรคไทยรักไทยแล้วก็ฐานเสียงของเรานี่แน่นนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเป็นกระทู้เนี่ยแหละครับผมจะเล่าให้ฟังเป็นกระทู้ในพันทิปเนี่ยที่ถูกยกขึ้นมาเป็นกระทู้แนะนำนะฮะมีคนอ่านคนเข้ามาคลิกเป็นร้อยๆคลิกด้วยความเห็นด้วยแล้วก็ชื่นชมเดี๋ยวนี้จะได้ฟังคร่าวๆว่าเขาเป็นยังไงนะทำไมล่ะเขาถึงต้องเลือกพรรคไทยรักไทยหรือเพื่อไทยหรืออาจารย์เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเราคุยกันต่อค้นพบความมหัศจรรย์เติมเต็มความสวยและสุขภาพดีกับสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปรียาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสารสกัดสมุนไพร
ไปนานาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุตรียาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตกต่างสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0811738288 0819245122ดีคอนแทคสินค้าดีๆสำหรับบำรุงสายตาดูแลดวงตาของท่านนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการบำรุงรักษาสายตาดีคอนแทคช่วยท่านได้ครับสำหรับผู้มีปัญหาเรื่องสายตายาวหันมาทานดีคอนแทคอย่างผมดีคอนแทคเขาดีจริงๆครับผู้ที่มีปัญหานะคะต้อเนื้อต้อหินต้อกระจกนะคะหรือมีปัญหาต้อลมแบบดิฉันนะคะให้ใช้ดีคอนแทคนะคะในการดูแลสายตาเพราะว่าดีคอนแทคเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะอย่าปล่อยให้สายตาล้าจนเกินเยียวยาให้ดีคอนแทคอาหารเสริมถนอมดวงตาดูแลดวงตาผู้สวยของคุณครับผู้ใดวุ่นตาเสียมเห็นไหมกินดีคอนแทคจะได้ตาดีคือสันเดอร์ดีคอนแทคเขาช่วยคุณได้จริงๆนะครับสินค้าเขาดีมีออยทานแล้วช่วยปัญหาคุณได้นะจริงๆนะครับดีคอนแทค1ชุด2กล่องราคา 2,500 บาทโปรโมชั่นพิเศษ2ชุด4กล่องราคาเพียง 4,500 บาทจากราคาปกติ 5,000 บาทสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรจากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนทินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายในตัวสาหร่ายแดงเองนะครับมันมีสารที่สกัดออกมาแล้วเขาเรียกว่าแอสตาแซนทินจากการทดลองพบว่ามันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันสามารถปราบตัวร้ายที่ทำให้เกิดโรคที่ไม่พึงปรารถนาทั้งสิ้นเช่นโรคมะเร็งเบาหวานอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นต้นครับมันถึงได้ยิ่งใหญ่นะครับตัวนี้แหล่งที่ใหญ่ๆในโลกที่เขาผลิตประสบความสำเร็จมันอยู่ที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโทร081-344-7577หรือ088-289-0686และทางเว็บไซต์ www.beautyrico.com คุณว่าโรคอะไรน่ากลัวที่สุดโรคมะเร็งนะมันน่ากลัวโรคมะเร็งเต้านมก็กลัวมากโรคหัวใจครับโรคหัวใจวายครับน่ากลัวที่สุดครับผมมะเร็งปอดค่ะมะเร็งตับครับโรคสะเก็ดเงินค่ะน่าเพื่อนเป็นแล้วน่ากลัวที่สุดเลยค่ะโรคนิชิดวงครับพอผมเป็นนิชิดวงถุงลมโป่งวองครับผมน่ากลัวมากโรคตับแข็งค่ะน่ากลัวที่สุดโรคไตวายน่ากลัวที่สุดครับรูมาตอยค่ะสำหรับผู้หญิงแล้วทรมานที่สุดเลยค่ะอัลไซเมอร์ค่ะป่วยปุ๊บคิดถึงเราปั๊บกับเอนไซม์เจนิฟูดนึกถึงเอนไซม์ต้องเอนไซม์เจนิฟูดเท่านั้นค่ะต้องเอนไซม์เจนิฟูดเท่านั้นครับต้องเอนไซม์เจนิฟูดเท่านั้นค่ะต้องเอนไซม์เจนิฟูดเท่านั้นครับทุกคนไว้วางใจในผลิตภัณฑ์นี้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพที่ดีให้กับท่านได้ไม่ลองไม่รู้นะครับมั่นใจได้กับผลิตภัณฑ์เจนิฟูดอย่าลืมนะครับนี่คือการฟื้นฟูร่างกายนี่คือเอนไซม์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับคุณถนัดคำธเนศ081-924-1614 081-924-1614 สุขภาพดีจะอยู่กับท่านตลอดไปเรื่องที่3ของพาแหลกครับตอนนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ติดตามรายการนะครับครับแน่นอนครับเริ่มต้นก็ด้วยสุปริยานะครับขาวสวยหมวยอึมนะครับครับงดงามนะครับความงามขอบคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะขอบคุณนะครับสุปริยานะครับสนับสนุนเรามาตลอดครับนะฮะสำหรับสุภาพบุรุษนะฮะเข้มแข็งแกร่งฉกาจชาติฉกาจนะต้องใช้เทพอมรนะครับรับประทานเป็นประจำนะครับก็ท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้นะครับตัวหนังสือก็วิ่งอยู่ข้างล่างโทรศัพท์นะครับท่านก็ได้ขอบคุณนะฮะที่ได้กรุณาช่วยเหลือกันมานะฮะสำหรับรายการของเรามาตลอดนะครับต้องไม่ลืมอีกคนก็คือเชสเต้นะครับเชสเต้สำหรับเส้นผมนะครับบำรุงเส้นผมเชสเต้นี่ก็แม่มะนาวนะครับอาหารผมนะครับมีทั้งแชมพูมีทั้งอาหารผมนะครับแล้วก็มีทั้งครีมเคลิ้มอะไรต่างๆครบนะครับ
แม่มะนาววันนั้นกระซิบบอกมาในรายการนะครับบอกว่าจะอยู่คู่กับผ่าแหลกไปตลอดต้องขอบพระคุณด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับล่าสุดนะฮะใหม่เอี่ยมเลยนะครับคือ MDF ฮะมอสซิลล่านะฮะเครื่องวัดความดันนะครับมีคนสนใจเยอะนะครับตอนนี้ก็โอ้ว่ากันให้เยอะเลยนะครับคือจำเป็นนะฮะคนเราเนี่ยร่างกายเนี่ยนะครับได้ตรวจสอบว่าความดันของเราเป็นยังไงจังหวะการเต้นหัวใจของเราเป็นยังไงเนี่ยมันเสร็จแล้วเนี่ยมันช่วยหรือไม่มันช่วยให้เราสามารถที่จะรู้นะครับแล้วก็ป้องกันปัญหาต่างๆได้เป็นระบบดิจิตอลของอเมริกานะครับเป็นของที่มีคุณภาพมากทีเดียวนะครับขายกันทั่วไปท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์ที่ว่านะครับ0830982229นะฮะเราคุยกันไปส่งไปสั่งได้ครับนะฮะอย่าลืมบอกว่าฟังมันจะชมมันจะอะไรนะฮะครับก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ผู้ทำรายการนะครับเมื่อกี้พูดค้างกับอาจารย์ไปก็ยังผมยังค้างมีคุณเกิดมีอะไรยังต้องคุยก็ต้องขอบคุณคุณเอสแดงที่โอนเงินมาให้นะครับบอกเอาไปแล้วแต่ผมจะไปใช้ในวาระอะไรก็ได้แต่พอดีคราวที่แล้วก็ขออนุญาตคุณเอสแดงไปว่ามันมีเพื่อนของเราคนหนึ่งคุณเกียบสเลนเดอร์นักร้องนะแดงสเลนเดอร์ที่ว่าไปมาทุกงานแกเดินทางแกไปค่าลงค่ารถไม่ได้กับเขานะไม่ได้มีนะเอาจิวเวลรี่ที่เขาทำมาพวกอะไรเนี่ยไปขายขายแล้วก็เป็นค่ารถแล้วก็ไปร้องเพลงให้พวกเราฟังแกร้องเพลงเรามีความสุขนะเพราะเราฟังเพลงแต่เธอทุกนะทุกที่ไปทำความสุขให้พวกเราทุกที่ต้องไปเผยแพร่ประชาธิปไตยต่อสู้กับเพื่อประชาธิปไตยกับพวกเรานะแต่ไปของแกเนี่ยหาทำของแกไปขายมั่งอะไรมั่งผมก็แซวแกเรื่อยๆจริงๆเส้นหนึ่งหลายร้อยบาทผมก็ขอซื้อเขา3เส้นร้อยอยู่ตลอดเวลาหัวล้อกันเองฮะวันนี้จากเราไปก็เลยบอกว่าจะเอาทีแรกยาไปปิดค่ารักษาครับทีนี้พุ่งเสียเมื่อวานแต่ได้ข่าวว่าแกมีทายาทก็น้องเก่งนะฮะม.5 สุรศักดิ์ดนตรีวันนี้ก็เลยเอาเงินของคุณเอสแดงเนี่ยนะฮะไปมอบให้นะฮะพอดีน้องเขาลงจากเวทีมาแล้วก็มอบให้ข้างล่างต้องขอบนะก็มอบให้แล้วก็แสดงความเสียใจผมจริงๆแล้วพี่เจี๊ยบเป็นคนดีครับเป็นคนดีจริงๆครับก็เรียนให้คุณเอสแดงได้ทราบว่าเงินที่โอนมา 5,000 บาทก็มอบให้เป็นที่เรียบร้อยไปครับเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างเอาไว้เนี่ยคือจะเสริมที่อาจารย์สุชาพูดเนี่ยคือจริงๆเนี่ยมันมีกระทู้เนี่ยซึ่งได้รับการแนะนำนะฮะในพันทิปซึ่งเป็นเว็บใหญ่เนี่ยเขาพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับแกเขียนเองนะฮะแกเป็นคนที่ต่างจังหวัดแล้วแกก็มาอยู่ในกรุงเทพนะครับเสร็จแล้วมาทำงานกรุงเทพอยู่แล้วแกไม่ไหวในช่วงสมัยรัฐบาลชวนนะฮะในช่วงที่เริ่มต้นของไอ้กรณี IMF เนี่ยแกก็ต้องกลับไปบ้านแกก็ยังลำบากอยู่นะฮะเพราะว่ารัฐบาลชวนเนี่ยแกบอกว่ารัฐบาลชวนเขาประหยัดมัธยัสถ์ส่งเสริมทฤษฎีพอเพียงไม่ให้ผมทำอะไรเลยผมก็ไม่มีปัญญาแล้วครับทุกวันก็ต้องกินข้าวกับไก่ปิ้งนะฮะทั้งครอบครัวไก่ปิ้ง10บาทนะครับกินทั้งพ่อแม่ลูก3คนนะฮะแต่พอมาถึงรัฐบาลทักษิณเนี่ยครับแกเนี่ยไม่มีปัญญาไปกู้เงินใช่ไหมพอรัฐบาลทักษิณมาปุ๊บเนี่ยออมสินก็ให้กู้เมื่อก่อนแกไปทำกู้แกกู้ไม่ได้นะฮะกรุงไทยก็ให้กู้อะไรไปกู้กันใหญ่เลยแกก็สามารถมาต่อยังทุกวันเนี่ยนะฮะแกมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าโปรเจกต์ต่างๆที่คุณทักษิณออกมาเนี่ยทำให้ชีวิตของแกเนี่ยนะครอบครัวแกเนี่ยแกกลายเป็นคนที่มีฐานะที่จะทำอะไรก็ได้นี่ผมพูดคร่าวๆนะครับท่านไปอ่านเนี่ยท่านจะเห็นรายละเอียดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแกสรุปคำพูดอยู่คำพูดง่ายๆอยู่คำเหนือแกบอกว่าต้องยอมรับว่าผมเนี่ยมีชีวิตแบบปกติสุขอย่างทุกวันนี้ได้เพราะนโยบายของนายกทักษิณชินวัตรนะฮะแล้วแบบนี้ไม่ให้ผมรักไม่ให้ผมเลือกท่านได้ไงนะถ้าไม่ให้ผมรักไม่ให้ผมเลือกก็ช่วยต่อผมหน่อยจะให้ผมไปเลือกมาที่ไหน นี่คือบทสรุปนะฮะ นี่คือตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความนั่นนะฮะของเขาเรียกอะไรคนต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากนั้นนะอาจารย์เกิดที่ว่านโยบายรัฐบาลทักษิณเนี่ยเกิดของแล้วก็นโยบายเพื่อไทยหรือว่าไทยทั้งไทยเนี่ยทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นจริงๆนะครับนี่แหละครับคือที่เอามาเล่าสั่งแล้วเสริมนี่อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยต่างจังหวัดนี่หรือว่ายิ่งภาคเหนือภาคอีสานนี่ผมว่าเหนื่อยนะฮะพักประชาธิปัตย์อาจารย์ว่าไงมันจะเหนื่อยไงพระคุณยาครับถ้าชาบัตรไม่ลงเลือกตั้งอ่ะภาคเหนือภาคอีสานมันไม่ลงตรงไปก็ตรงไปทิ้งอย่างนั้นไปเหนื่อยก็ต้องหาเสียงเพราะไม่ได้ผลแล้วส่งไปก็หลายบ่อยอ่ะชวนได้แต่สำหรับซากเขียนของตัวเองครับได้มาเขาก็พยายามนะฮะพยายามอยู่เห็นพยายามไปสร้างจะไม่กระจายอยู่น่าสนใจอยู่อย่างครับผมน่าสนใจว่าครับนายคนนี้ครับไม่ชอบว่ากินครับ
ข้าวกับไก่ย่างใช่ไหมไก่ปิ้งไก่ปิ้งไม่ละสิบบาทนะกินแล้วก็กลัวฮะไก่ปิ้งถ้าจะข้าวไก่นะไม่กินไก่ปิ้งเหรอฮะทำไมล่ะครับไม่ยึดนโยบายทางเศรษฐกิจอ๋อครับแกไม่ยอมกินไก่ปิ้งอีกแล้วนะแกบอกแกมีปัญญาไปกินตามศูนย์การค้านะครับไปกินคือมันมีการชักชวนให้คนไทยกินไก่ปิ้งใช่หลักเศรษฐกิจแบบกินไก่ปิ้งครับคือไก่ปิ้งหนึ่งไม้กินทั้งบ้านเนี่ยนะฮะไม่ฮะอาจารย์ในนั้นเนี่ยเขาบอกนะบอกว่าบ้านเขาเนี่ยนะครับขุดบ่อเลี้ยงปลาทำอะไรต่างกินเหมือนกันทุกอย่างนะแต่ว่าขอโทษนะครับผมก็อยากกินอะไรนะพิซซ่าเหมือนกันผมก็กินได้อะเพราะว่าผมกับรัฐบาลทักษิณเนี่ยก็ไปกินได้อะมันก็คุณกินปลาดิมีปลาก็ต้องกินปลาเขาห้ามไม่ให้กินอย่างนี้ถ้าคุณเลี้ยงปลาชนิดไหนก็กินปลาชนิดนั้นไม่จะไปกินปลาอื่นได้เลยใช่เขาบังคับมาแล้วบังคับมาแล้วให้กินปลาใช่ใช่อย่างอื่นห้ามกินนะฮะไม่มีแต่ปลานะปลาอย่างนั้นนะนี่ก็ห้ามไม่ให้กินถ้าไปคุณไปกินอันอื่นมากคุณก็เป็นพวกทุนนิยมสามัญใช่ใช่ผมไม่กินพิซซ่านี่ไม่ได้นะก็ถือว่าเป็นทุนนิยมสามัญนะใช่ไหมแต่ถ้าคุณกินปลานี่คุณเป็นทุนสามัญได้อย่างนั้นชนิดหนึ่งกันนะถ้าปลาเลี้ยงเองไม่สามารถปลาเลี้ยงเองไม่สามารถนะฮะกินปลาแซลมอนไม่ได้กินแซลมอนไม่ได้ปลาสำรองสำลีนี่ยากนะห้ามไม่ได้นะไอ้เรื่องแบบนี้นะครับก็คือเรื่องจริงนะที่อยู่ในชนบทของประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ต้องเข้าใจกันว่าความพยายามครั้งนี้เนี่ยนะฮะเนี่ยผมโยนมาเลยนะคือเรื่องศาลปกครองธรรมเนี่ยในเรื่องคำพิพากษาเนี่ยนะครับซึ่งผมแปลกใจนะผมถามอยู่หลายคำแล้วนะฮะคือปรากฏว่าประเด็นนี้ออกมาหมดเลยนะฮะว่าสิทธิในการฟ้องนะฮะแค่บอกว่าอาจจะทำให้เกิดเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายได้ใช่ไหมสิทธิฟ้องคดีได้ผมสงสัยอย่างเดียวไอ้สมาคมโลกร้อนนี่มันเดือดร้อนอะไรของมันหรือผมวันนั้นผมเรียกในรายการพร้อมกับเต้กับคุณเกษตรว่าสมาคมโลกโลกนะฮะมันยิ่งเป็นเรื่องคนโลกโลกนะฮะถูกต้องแล้วคนอีก4-5คนเนี่ยมาอ้างเนี่ยนะฮะผมเองผมเป็นคนที่เจอน้ำท่วมรุนแรงมากนะครับคุณอาจารย์แล้วเกิดผมคุณรู้ไหมผมเนี่ยนะฮะบ้านผมเนี่ยนะผมต้องทิ้งบ้านเนี่ย2 เดือนครึ่งนะฮะทิ้งไม่อย่างนั้นนะฮะแล้วตัวเองหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะมันอยู่ไม่ได้ผมเดือดร้อนกว่าไอ้คมนาคมโลกร้อนนี่เยอะนะแล้วผมอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยจะรวมหัวกันแล้วว่าเป็นถามไม่ถามสารปกครองแล้วก็ไอ้สมาคมโลกโลกนี้สินะว่าคุณเดือดร้อนจริงหรือไอ้สีมากเพราะเวลาคุณเดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนโอ้ครับแม่สารปกครองจะน้ำท่วมก็ตามนะเขาไม่เดือดร้อนครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะคือผมก็มีความสุขเลยนะเพราะต่อไปชาวนานะครับอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยชาวนาก็ตามคนภาคกลางก็ตามที่เดือดร้อนหรือน้ำท่วมเนี่ยถ้าหากท่านเจอน้ำท่วมอีกขอให้เรียกร้องให้สารปกครองรับผิดชอบด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สมาคมบ้านเนี่ยรับผิดชอบด้วยผมไม่เอาด้วยนะครับผมเอาไปลุยแน่นะฮะหลายคนที่ผมคุยเขาบอกว่าไม่ได้นะถ้าไม่ทำอะไรเรียบร้อยมีปัญหาแน่คือการสร้างเรื่องนี่พูดถึงเรื่องน้ำใช่ไหมใช่ใช่ผมเลยไปหน่อยเรื่องสารปกครองเรื่องนี้เนี่ยมาเป็นนโยบายที่จะมาช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันท่วมอย่างที่มันเคยเป็นมาทุกปีใช่ไหมคุณจะสร้างเขื่อนไอ้อะไรนะที่ไอ้มีไม้สักอยู่สองสามต้นนั่นอ่ะเออมันก็ออกมาแกงเสือเต้นแกงเสือเต้นนะนะเพราะไอ้นั่นมาเอ็นจีโอออกมาขัดขวางใช่ใช่โลกร้อนด้วยเขียวแบบไม่รู้ไอ้นี่พอเขาจะมาทำป้องกันน้ำท่วมในกรุงเทพโดยไปทำทางแม่น้ำเจ้าพระยาไอ้โลกร้อนก็มาถามว่าป้องกันน้ำท่วมเนี่ยโลกมันจะร้อนไม่ร้อนหรือน้ำท่วมแล้วทำให้โลกมันเย็นไอ้น้ำท่วมที่ทำให้โลกมันเย็นหรือยังไงไอ้บ้าผมนี่งงจริงๆพวกนี้มันขัดทุกอย่างครับนโยบายดีๆที่รัฐบาลเขานำพามาเพื่อจะให้ประเทศชาติเราเจริญนะจะช่วยพี่น้องคนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ขัดขวางทำให้เขาเสียหายไปหมดพอเขาทำไม่ได้คุณก็อยู่ในสภาพเดิมพวกนี้มันคงได้มาจากไอ้งบประมาณนะที่มันมองไม่เห็นไงงบประมาณพวกนี้มันมามองไม่เห็นนี่ฮะงบช่วยเหลืองบภัยพิบัติพวกนี้ใช่ไหมพวกนี้เขาชอบกินอย่างนี้คือมันไม่มีอะไรทำไงวันพออ้าวรอน้ำมาท่วมรอฝนตกรอฝนแรงรัฐบาลประชาธิปัตย์ทำได้อย่างนี้แค่นี้จริงๆนะครับใช่ไหมใช่ฝนแรงอ้าวทำนู่นทำนี่ไปแจกไปช่วยเขาเอานู่นเอานี่ไปให้พอน้ำท่วมเอาถุงเมไปให้เขาอย่างนี้เยอะแยะผมดูแล้วมันไม่เคยแต่เล็กจนโตเนี่ยเห็นได้อย่างเงี้ยสภาพเงี้ย
คือเขาไม่คิดว่าจะแก้ปัญหานะฮะที่ต้นเหตุหรือว่าวางแผนเรื่องใหญ่ๆเนี่ยทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นเน้นไปทางให้ทานนะส่วนใหญ่เดี๋ยวผมดูท่าทางเลยที่ผ่านมานะฮะเพราะว่าอะไรเวลาให้ทานนี่เวลาทำได้ถุงยังชีพทีก็ได้ตังค์กันเยอะเนี่ยนะบางทีเอามาม่าไปให้เขาแล้วเขาจะกินยังไงอ่ะมีน้ำร้อนเราซื้อการน้ำร้อนไปให้เขาด้วยแล้วอาจารย์ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาอยากจะให้ทำรายการนี้ครับเพราะเห็นเบรกทุกเรื่องเลยนะฮะนี่ตั้งท่าจะต่อนายกอีกแล้วมันคือถ้าเกิดภัยพิบัติเขาหาเสียงครับทุกวันนี้ไม่ว่าหาเสียงนี่ไม่ได้หมายว่าคนที่ลงเลือกตั้งอย่างเดียวนะครับครับคนที่อยากให้ประชาชนรักก็ต้องหาเสียงครับเพราะนั้นเวลาเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมก็ได้หาเสียงกันได้วิ่งไปโชว์ก็ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องทำงานท่วมปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ผมอยากจะพูดถึงนั้นครับมันต้องโทษครูภาษาไทยที่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ครับบ้านเมืองเราคนเป็นแบบไอ้สีถนนใจหมดครับมีอยู่3คำครับถ้าครูภาษาไทยเนี่ยต้องสอนให้ดีนะครับเด็กจึงจะได้ไม่ดิ้นไม่จะได้เป็นคนซื่อสัตย์ครับไปเป็นผู้ภาษาก็ตัดสินคดีอย่างยุติธรรมได้มีอยู่3คำอะไรเอ่ยคำแรกก็คือเชื่อได้ว่าคุณมีแซมเนี่ยจบนิติธรรมศาสตร์คำแรกว่าเชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่าเชื่อได้ว่าเนี่ยนะมีความผิดเชื่อได้ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนั้นคำที่ภาษาครับถ้าพวกนี้เชื่อได้ว่าแล้วเสร็จทุกรายครับมีความผิดครับคำที่สองสอไปในทางทุจริตคำว่าสอสออะไรสอไปในทางทุจริตครับผมคำที่สามอาจจะอาจจะนะเชื่อได้ว่าอาจจะเหมือนคุณมีแฟนพูดเมื่อกี้พวกอาจจะพวกโลกร้อนนั้นมันอาจจะอะไรกับพวกโลกร้อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอาจารย์น้ำท่วมมีโลกร้อนด้วยเหรอน้ำท่วมกับไอ้โลกเย็นไม่ที่โลกร้อนไปฟ้องอ่ะให้ศาลบอกว่าอาจจะครับเป็นผู้เดือดร้อนอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนอ่ไอ้พวกนี้ไม่ได้เป็นผู้เดือดร้อนแต่อาจจะเชื่อได้ว่าสอบไปในทางทุจริตอาจจะครับเนี่ยไอ้สามคำเนี่ยครูภาษาไทยไปทำความเข้าใจกับเด็กเสียดีถ้าพ้นจากสามคำนี้ไปครับทำยังไงคุณรู้ไหมทำไงเปิดพจนานุกรมตอนมาเป็นลูกช่างแปลว่ามาเห็นไหมครับโอ้มันตกลงกฎหมายเมืองไทยไม่มีความหมายไม่มีความหมายมี 3-4 คำเนี่ยไม่มี3คำนี้ก็ไปเปิดพจนานุกรมใช้ได้แล้วประเทศไทยนี่ใครก็เป็นผู้ภาษาได้นั่นน่ะดิถ้าอย่างนั้นผมก็เป็นได้ผมสามคำนี้แม่นนะแม่นนะไม่ต้องไปเรียนอะไรใช่ไหมฮะไม่เรียนอาจารย์ไม่แม่นอาจารย์ก็ซื้อพจนานุกรมมาจำไว้ที่บนหลังนะถ้าใช่สามคำนี้ไม่ได้ผมก็เปิดพจนานุกรมครับเปิดพจนานุกรมแล้วหาไม่ได้ผมก็บอกว่าชะลอไปก่อนมึงอย่าไปยื้อไปก่อนพอถึงมายื่นหมดเวลายื่นแล้วหมดอายุความนี่แค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของนี่ผมพูดในแง่มุมของอาจารย์บอกผมเป็นนักเรียนกฎหมายเนี่ยผมเป็นแค่นักเรียนกฎหมายนะผมจบกฎหมายก็จริงแต่ว่าไม่ได้เก่งกฎหมายพื้นฐานในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยมีความชัดเจนมากๆเลยนะครับระหว่างจ้างแรงงานกับจ้างทำของ yeah. ลูกจ้างคือจ้างแรงงานนะครับส่วนจ้างทำของมันก็ทำของเป็นชิ้นๆแล้วเสร็จนะครับ yeah. โดยรับเรื่องไปนะครับแต่ว่ากินเงินเดือนนะฮะจ้างแรงงานนี่กินเงินเดือนนะครับ yeah. กินเงินเดือนนะครับนี่ตามกฎหมายนะครับ yeah. แต่เขาไปเปิดพจนานุกรมว่าไปจัดประกอบอาหารนี่มีความผิดด้วยถือเป็นจ้างถือเป็นลูกจ้างนะหรืออาการที่บอกว่าเชื่อได้ว่านี่ผมก็บอกเหมือนกันนะกฎหมายอาญาเนี่ยเขากำหนดนะครับแม้จะมีสิ่งนิดเดียวเท่านั้นนะครับที่ทำให้รู้สึกว่าผู้จำเลยเนี่ยนะครับนะฮะหลักฐานที่โจทก์ทำมาเนี่ยจำเลยเนี่ยนะครับโจทก์เนี่ยไม่สามารถพิสูจน์ได้เต็มที่เขายกฟ้องครับแต่นี่ศาลไม่มีสิทธิ์จะไปเชื่อได้ว่านะครับอาจารย์ยิ่งทุเรศก็ไม่อยากเลยผมบอกได้เลยคือมันไม่มีทางเลยกฎหมายที่มันจะทำให้เกิดปัญหาขนาดนี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายเนี่ยคุณยังไม่เป็นผู้เดือดร้อนหรือเสียหายเลยเนี่ยนะไปเสือมีสิทธิ์ฟ้องก็ดีเสือตีความว่ามีสิทธิ์ฟ้องก็ดีผมใช้คำนี้เลยนะคุณยังหมายมาคุณยังไม่รู้เรื่องไม่รู้ฮะผมไม่รู้ดีครับผมอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนได้หมายความว่าหลังจากฟ้องแล้ว
ปีต่อไปเขาอาจจะย้ายบ้านไปอยู่ในเขตนั้นก็ได้อาจจะเป็นผู้เสียหายในอนาคตใช่ใช่เรื่องบ้าๆอย่างนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเขาตีความกฎหมายกันได้ไงไม่แน่จริงนะหมายว่าเขาทำโปรเจกต์เสร็จอีก8ปีข้างหน้าไอ้มอสนี่มันอาจจะย้ายไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมใช่อาจจะเป็นโดยที่มันยังไม่มีไม่ได้ความเดือดร้อนเลยทั้งสิ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้มันสอบไปในทางที่จะย้ายใช่ไหมการสอบไปนะย้ายหรือสอบไปในทางทุจริตนะสอบไปในทางที่จะย้ายคือมองตรงนะกฎหมายทุกอันเลยศาลพูดเองเลยนะว่าแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำเนี่ยขัดกฎหมายหรือว่าหรือเปล่านะฮะศาลบอกว่าไม่ขัดกับกฎหมายอ้าวไม่ขัดนะศาลว่าต้องทำประชามติหรือเปล่าศาลบอกว่าไม่ต้องทำเพราะไม่มีกฎบัญญัติหมายไม่อยากได้ทำนี่ผมสรุปให้ฟังนะฮะอันที่3บอกว่านโยบายโครงการน้ำเนี่ยไม่ได้ขัดกับรัฐธรรมนูญ57 58 67ว่าง1บา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 อะไรเนี่ยนะเพราะไม่มีหน้าที่บัญญัติในกฎหมายสิ่งที่ผมแปลกใจคือว่าโครงการน้ำขัดรัฐธรรมนูญมาตรา67วรรค2เนี่ยนะฮะคือเรื่องนี้ผมถามจริงมันศาลรัฐธรรมนูญได้ศาลปกครองนี่เป็นศาลรัฐธรรมนูญด้วยตีความรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งทางปกครองที่ผมรู้พระราชกฤษฎีกาคำสั่งนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วก็ไปยุ่งไงนี่ได้ไงเดี๋ยวทะเลาะกับศาลรัฐธรรมนูญไม่ทะเลาะกันพูดเดียวกันไม่ทะเลาะกันเพราะว่าครับไอ้ศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญนี่มีอำนาจสูงสุดในประเทศนี้ใช่ไหมมีอำนาจที่จะเหนือนิติบัญญัติมีอำนาจเหนือฝ่ายบริหารนี่ในความเป็นจริงนะครับใช่ครับไม่ใช่หลักทฤษฎีในทางกฎหมายหรืออะไรทั้งสิ้นนะไม่ทั้งทางกฎหมายทั้งทางการรัฐศาสตร์การเมืองไม่ใช่ไม่ใช่แต่ในทางเป็นจริงคือว่ามีอำนาจมากที่สุดถ้ามีอำนาจที่สุดก็จะแบ่งอำนาจไปศาลปกครองช่วยตัดสินบ้างก็เป็นไรบ้างก็จบอีกก็แสดงว่ามาจากสายเดียวกันเชื่อได้ว่าจบอีกครับไอ้ที่ผมรู้สึกขนาดนี้มันไม่ใช่ปัญหาเรื่องที่มันแบ่งเหลืออะไรนะมันเกิดว่าถ้าเกิดประชาชนเนี่ยซึ่งขนาดนี้มันเป็นแล้วนะครับคือประชาชนเขาไม่เชื่อทั้งศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองเนี่ยนะครับเขาไม่สนใจคุณเนี่ยคุณจะเอายังไงเอาไงบ้านเมืองมันจะถึงจุดนี้เราเรียกเดอะแฟกโต้นะกลับไปสู่ประชาชนหรือเปล่าไม่เชื่อต้องไปเปิดพระไตรปิฎกเดี๋ยวต้องไปเปิดพระไตรปิฎกสมัยนี้ก็มีสารานุกรมนะโดยสรุปมันก็อย่างนี้แหละครับสี่เชื่อประเทศตอหลายแลนด์สี่คำนี้จำไว้นะครับพี่น้องอาจจะนะหรือเชื่อได้ว่าใช่ไหมฮะสองเป็นนักธุรกิจกับไม่มีอะไรก็เปิดพระจันทร์นุกรมอยู่นั่นแหละครับวนอยู่ข้างบนตรงนั้นเห็นแล้วตลกนะฮะครับแล้วเผลอๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ฮาอีกอันนึงที่ผมว่าฟังเนี่ยนะในการลงจันทินเนี่ยเขาออกมาพูดนะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเซ็นเช็คไม่เคยไปยืมโฉนดที่ดินอะไรในคลิปที่ออกมาเนี่ยมันมีคนมาพูดว่าเฮ้ยยืมโฉนดที่ดินไปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าไงนะเขาบอกว่าภรรยาเขาเนี่ยนะไอ้ส่วนปัญหาเนี่ยไปเรื่องทำธุรกิจร่วมกันระหว่างคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปกับภรรยาของตัวเองคำถามผมก็คือนะฮะแล้วทำไมนายกสินโดนอ่ะและไอ้นี่มันไม่ต้องรับผิดชอบเหรอนายกล้าลงเนี่ยไม่ต้องเพราะนายกล้าลงนายที่ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะอะไรอาจารย์เพราะเขาไม่มีภรรยาอ๋อครับไม่ได้จดทะเบียนคือเวลานี้เรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมมากที่สุดคือพระภิกษุอ๋อครับครับคุณพระนรงค์ขาดจีวรอย่างเดียวอ่ะขาดจีวรหัวเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วหัวเป็นแล้วใช่ไหมขาดจีวรไม่มีคนเขาให้เขาเห็นดีนะอาจารย์เขาบอกว่าผมเนี่ยชื่อไอแอด600ล้านครับนะที่เมียผมไปหลอกลวงเงินใครเขาเนี่ยผมไม่เกี่ยวครับนะบอกว่าเงินส่วนที่ผมอ่ะไปตบทรัพย์เข้ามาได้นั่นน่ะเพราะไว้ที่กิ๊กของผมหมดแล้วครับไม่ได้อยู่ที่เมียไม่เกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ที่ติ๋มไม่รู้คุณติ๋มอ๋อครับไม่ได้เรามีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงเราเรียกผู้หญิงต้องให้เกียรติให้เกียรติคุณติ๋มคุณติ๋มคุณติ๋มเนี่ยนี่ทำไปทำมานี่สรุปแล้วก็คือว่าถ้าคุณเป็นองค์กรอิสระนี่นะครับนะฮะคุณเป็นผู้พิพากษาและเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะฮะหรืออยู่ศาลปกครองเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะทำอะไรผิดพลาดเลวร้ายยั่วช้ายังไงเนี่ยคุณไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับใช่เพราะคุณมีอำนาจมากที่สุดปัญหาเราจะยอมรับอย่างนี้ต่อไปได้ไงไม่ใช่ไม่ยอมรับฮะคือจะทำผิดอย่างไรก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าทำผิดไปหลายหลายครั้งคนก็ไม่เอาด้วยไม่มีใครเชื่อครับตอนนี้ไม่มีใครศรัทธาแล้วไม่มีใครเชื่อถือแล้ว
เห็นไหมทำไปนี่เราทำไปเรื่อยเรื่องไอ้ปลสไปถึงไหนแล้วไอ้ยังเขาลืมไปแล้วศาลเขาลืมไปแล้วปปชก็ลืมไปหมดแล้วเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเขาไปขุดใต้ถุนนะฮะแล้วก็ไปฝังไว้ข้างในละผมไม่ยอมทำอะไรแล้วนะฟอร์มาลีนไว้เหมือนฟอร์มาลีนแช่แข็งไว้แล้วเรียบร้อยก็เดี๋ยวให้เขาไปยื่นกันไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยครับเรากลับมาถึงจุดประเด็นที่อาจารย์พูดแต่ต้นเลยอะไรรู้ไหมครับทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยมันไม่มีวันหรอกที่จะแก้ปัญหาความตอแหลพวกนี้ได้ครับนอกจากว่าประชาชนต้องจัดการแก้รัฐธรรมนูญได้หมดทั้งฉบับซึ่งรวมทั้งนปช.พูดด้วยจริงไหมครับอาจารย์แล้วเราควรจะรีบทำอะไรเลยนะตอนนี้ให้มันเปิดสภาเที่ยวนี้เอามันเลยดีไหมอาจารย์ความเห็นอาจารย์ว่าไงก็ต้องทำเอาไปเลยฮะคือให้นปช.ทำครับร่วมกับภูมิพลังต่างๆครับผมทำอื่นแล้วผมประกาศไปแล้วประชาชนรู้แล้วรับรู้แล้วว่าไงครับผมจะตั้งองค์กรประชาชนขนาดใช่ใช่ครับที่ไม่อยู่ใต้พรรคการเมืองไม่อยู่ใต้รัฐบาลเพื่อให้ประชาชนเป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการระบบประชาธิปไตยครับคือผมเห็นว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคการเมืองอะไรก็ตามมันเป็นแค่ยุทธศาสตร์ระดับนั้นแต่เรานี่ยุทธศาสตร์ระดับประชาธิปไตยของชาติจะคือให้ประชาชนเป็นเจ้าของระบบประชาธิปไตยจริงเป็นเจ้าภาพถ้าตรงนี้เกิดตรงนี้ก็ได้ปัญหาต่างๆก็แก้ได้หมดเพราะว่ามันไม่มีหลักประกันอะไรผมดูแล้วในประเทศนี้เพราะวันนั้นคุณเกือกบุญตรีบอกว่าไม่มีผู้ใหญ่บ้านเมืองนี้ไม่มีใครกล้าที่ผิดที่ถูกครับผมมาอายุ60กว่าแล้วผมบอกผมผู้ใหญ่กล้าที่ผิดที่ถูกครับเพราะว่าคนผู้ใหญ่ตัวจริงที่บ้านเมืองนี้ที่เขาให้เครดิตกันมานั้นผู้กระทำผิดทั้งหมดใช่ใครจะกล้าชี้ล่ะครับผมเนี่ยไม่ได้กระทำผิดเบอร์แบบพวกนั้นผมก็กล้าชี้ครับเมื่อไหร่ผิดไหนเห็นด้วยก็คือถ้าคนที่มันคนตัดสินเป็นอาชญากรซะเองเนี่ยนะครับมันก็ต้องยอมรับกันว่ามันไม่มีวันหรอกที่มันจะผิดนะเพราะว่ามันไม่ยอมบอกว่าตัวเองผิดครับทั้งหมดที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ว่าจริงๆคือว่าไอ้คนที่มันมีอำนาจจริงๆคำว่าอำนาจจริงๆผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอำนาจนะคือคนที่มันมีอำนาจในการทำนู่นทำนี่สั่งให้พวกมือเท้าทั้งหลายทำเนี่ยมันเป็นอาชญากรสิเพราะฉะนั้นไม่มีใครไปทำงานหรือทำอะไรมันเราต้องแก้กันตรงนี้ก็เราก็มองเราก็มองเห็นอยู่แล้วครับพวกที่เขามานั่งเป็นองค์กรอิสระใช่พวกนี้ก็โจรเลยที่มองแต่ละคนมันมีใครที่มันมีประวัติดีมั่งเนี่ยโกงเขามั่งใช่ไหมต้มหลอกตุ๋นต้มเขาไปทำทุกอย่างที่คืนแม่บางคือก็มีอาชญากรไอ้พวกหื่นใช่ไหมพวกอะไรนะเราโอ้มีคลิปประเภทที่หื่นกับกิ๊กน่ะเลขาอะไรอย่างเงี้ยนะมีอย่างนี้เอามาเปิดได้ไหมเอามาเปิดมาหลังมาเปิดมาเปิดตอนมันคือแต่ผมอยากดูมากแล้วยืนยันนะเสียงใช่นะมีทุกอย่างที่มันทำเนี่ยเอามาแต่คนนี้นะฆาตกรก็มีนะโกงแบงก์ก็มีโกงภาษีชาติก็มีโกงเงินประชาชนก็มีทุกสิ่งทุกอย่างก็เอามารวมเป็นอยู่ในตรงนี้แล้วก็เอามาตัดสินชี้ฝ่ายประชาธิปไตยมาชี้คนดีๆว่าไอ้คนนู้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้คนนี้มองตัวเองไม่มองว่าตัวเองเนี่ยมันมาหาโจรใช่จริงๆแล้วถ้าคุณเป็นโจรเนี่ยคุณจะไปตัดสินอะไรใครได้ถูกไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็ต้องรู้ในใจคุณเป็นโจรใช่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีทางหรอกว่าตำรวจหรือพระเนี่ยจะได้มีความตัวทำอะไรถูกต้องครับเพราะสินแท้แรกจรรยาบรรณของคุณเนี่ยคุณกี่หรือว่าเรื่องของโจรเนี่ยจับพวกเราขังคุกได้นะครับใช่ถูกต้องเพราะเราโจรขึ้นมานั่งในที่ที่ไม่ควรนั่งผมก็ต้องฝากแบบนี้กันนะคือโจรเนี่ยครับถึงคุณจะนั่งอยู่บนที่ที่มันนั่งกันตามเนี่ยแต่ถ้าหากว่าคุณมีอำนาจเนี่ยบางทีมันน่าหาว่าคุณสั่งใครเขาไม่ให้ทำอย่างนั้นได้นะครับคือคุณคิดว่าคุณสั่งได้เนี่ยเขาไม่ทำให้คุณเนี่ยคุณก็ไม่มีอำนาจนะไม่นี่เขาอยากคิดแบบสมัยเขายังเขาคิดว่าเขามีอำนาจอะไรเงี้ยนะถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคิดแบบสมัยไหนคือว่าเอาโจรมาปกครองใช่ไหมกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นโจรเพื่อมาแหมกำลังพูดถึงเรื่องโจรอยู่พอดีเลยนะครับจะพูดถึงคนโดนจับข้อหาเจ้ามือไว้เดี๋ยวอยู่พอดีแล้วก็เวียนเดี๋ยววันหลังนะครับพรุ่งนี้แล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมรายการของเรานะครับผมก็ต้องขอบคุณอาจารย์สุชานะครับสวัสดีเข้าใจครับเกิดครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับ
ค้นพบความมหัศจรรย์เติมเต็มความสวยและสุขภาพดีกับสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปรียาคืนความสาวชะลอความแก่ด้วยสารสกัดสมุนไพรนานาชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุปรียาผลิตภัณฑ์ที่นานาชาติยอมรับกับผลลัพธ์ที่แตกต่างสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทร0811738288 0819245122สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้า